โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตขอน้อมคารวะพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ด้วยความเคารพยิ่งครับนมัสการพันเตซาบซึ้งสิริเตโชครับนมัสการครับนมัสการพันเตและสมณะทุกรูปเจริญธรรมสิกขมาสชิกตาตั้งเผ่าและสิกขมาทุกรูปธรรมสการค่ะเจริญธรรมสำนึกดีผู้ชมบุญนิยมทีวีทุกท่านวันนี้รายการพุทธศาสนาตามภูมิจัดที่บวรสันติอโศกตรงกับวันอังคารที่29สิงหาคม2566ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีเถาะสำหรับวันนี้วันที่29สิงหาคมนะเพิ่งอ่านไปปุ๊บก็นึกออกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับตัวเองเพิ่งเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่ตัวเองบวชวันที่29สิงหาคม2535กี่พรรษาละ31ครับครับท่านเพิ่งเห็นนะโอ้เนี่ยเราโอ้บวชวันนี้นี่เอ๊บอกแล้วยังขึ้น13ค่ำเดือน9นะปีเถาะวันนี้ก็เป็นวันเกือบใกล้กับวันพระใหญ่แล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันโกนวันมะรืนก็เป็นวันพระใหญ่ที่สำนักก็จะลงปฏิโมกข์วันพฤหัสเป็นวันมะรืนนี้สำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะได้มาทบทวนธรรมะที่พ่อครูได้แสดงไว้เนี่ยก็มีสิ่งหนึ่งนะที่มักจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเราฟังธรรมแล้วฟังธรรมอีกฟังเรื่องนี้โอ้วันนี้เขาเข้าใจชัดขึ้นแฮะโอ้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับเรา
แต่ที่จริงเนี่ยพ่อครูก็พูดเรื่องเหล่านี้มาหลายครั้งแล้วแล้วก็พูดมานานแล้วเราเพิ่งมาชัดมาชัดแล้วสิ่งที่ชัดนั้นมันก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับเรานะก็ตรงอานิสงส์ในการฟังธรรมทั้งที่เราเนี่ยก็ฟังสิ่งเดิมสิ่งเก่าที่พ่อครูเคยพูดอธิบายนั่นแหละแต่เรามาชัดนะก็เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในตัวเราที่เราชัดและเข้าใจชัดขึ้นหรือเข้าใจชัดไม่ใช่แค่ฟังแต่เรามีสภาวะที่เราปฏิบัติได้ตามที่พ่อครูพูดเนี่ยเป็นภาษานะแต่เรานึกออกเลยอ๋ออันนี้เนี่ยเออเราเคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ๋ออาการอารมณ์โอ้จิตมันเป็นอย่างนี้อ๋ออย่างเงี้ยเพิ่งอ๋อมาเงี้ยที่จริงพ่อครูก็พูดอธิบายมาตั้งเยอะแล้วนี่ก็คืออานิสงส์การฟังธรรมนะได้ฟังสิ่งใหม่ก็คือสิ่งเก่านั่นแหละที่เราทำแล้วเราก็ได้อะไรใหม่ๆแล้วก็ชัดขึ้นในสิ่งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฟังธรรมนะที่เราก็ต้องฟังบ่อยๆฟังซ้ำเพราะว่าเรื่องของธรรมะเนี่ยเราก็เคยได้ยินแล้วว่าเรื่องธรรมะเนี่ยโอ้โหคัมภีรานะลึกซึ้งทุทธสานะรู้ตามได้ยากทุรนุโพธาเห็นตามได้ยากนะสันตานะมีความสงบคือจะเป็นธรรมะที่ทำให้สงบจากกิเลสปณิตาเนี่ยประณีตนิปุนาเนี่ยมีความละเอียดละออจนกระทั่งไปถึงขั้นว่างจากกิเลสก็คือนิพพานนั่นเองนะแล้วก็อะไรอัตกาวัจจรานะคือไม่ใช่แค่ด้นเดาหรือฟังแล้วก็เดาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ดีแล้วแต่ว่าจะชัดเจนก็คือเราปฏิบัติจนเห็นสภาวะนั้นเกิดในตนเองฟังแล้วตรวจสอบโอ้ตรงกับที่พ่อครูได้พูดนะนำคำสอนพระเจ้ามาอธิบายนะอ๋อใช่โอ้ไม่ได้ด้นเดาเอาแล้วสิ่งเหล่านี้แหละเกิดก็เพราะผู้นั้นเป็นบัณฑิตเวทนียาคือรู้ได้เฉพาะบัณฑิตคือผู้ที่ปฏิบัติฝึกฝนตนลดละกิเลสจนเกิดสภาพหรือสภาวะในตนเมื่อมาฟังแล้วก็จนกระทั่งก็เห็นธรรมในประการที่8บัณฑิตเวทนียาสำหรับวันนี้เราก็จะได้มาทบทวนอีกแต่การทบทวนธรรมะเนี่ยก็จะมีตัวอย่างประสบการณ์ของผู้ที่ปฏิบัตินะได้ฝึกพยายามฝึกฝนปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดสภาวะต่างๆนะก็ได้ส่งความประสบการณ์นั้นมาให้พ่อครูได้อ่านแล้วก็ขอคำแนะนำจากพ่อครูจะเป็นอย่างไรนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะในประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งที่ได้ปฏิบัติแล้วก็เกิดผลเป็นอย่างเนี้ยจะเป็นอย่างไรเราก็มารับชมพร้อมกันได้เลยไปนางจับใจธนภพกราบนมัสการพระครูขอน้อมกราบเรียนรายงานการทำหน้าที่จัดการกับกิเลสโทสะที่เป็นตัวสำคัญทำให้บรรยากาศทั้งตัวเองและครอบและคนรอบข้างปั่นป่วนไม่สงบดังนี้ค่ะนี่พยายามที่จะเห็นโทษของกิเลสตัวเองก็ดีนะ1โจทย์นางวเล็บลูกหลานเป็นผัสสะ2ช่วงที่ทำงานนางวเล็บสมาอาชีพกับลูกและหรือหลานสิ่งที่ทำให้เกิดโทสะมากสุดก็ตอนที่โจทย์นางวเล็บลูกหลานลืมบ่อยๆทำงานไม่ได้ตามที่กำหนดดิฉันก็จะเกิดโทสะนางวเล็บวือในภาษาอีสานก็จะเกิดโทสะเขาเป็นคนเพชรบุรีสุพรรณบุรีผิดเขาเป็นคนสุพรรณก็ไม่ใช่คนอีสานนะสุพรรณก็เป็นลาวดิฉันจะเกิดโทสะวือหมู่เล็บบางครั้งก็แพ้บางครั้งก็ชนะหมู่เล็บกิเลสกราบขอคำแนะนำจากพ่อครูทำอย่างไรจะชนะกิเลสโทสะมากกว่าแพ้คะคุณก็ต้องรู้สิว่าคุณไปแพ้กิเลสมันดีนักหรือล่ะไปแพ้กิเลสคุณเนี่ยมันดีนักเหรอก็ชนะมันให้ได้สิมันก็อยู่ที่ตัวคุณนะจะมาถามอาตมาทำไมก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสมันไม่ดีโทสะมันไม่ดีนะคุณก็ต้องสร้างความเห็นสร้างความรู้สร้างความฉลาดสร้างปัญญา
ให้มันมีธรรมฤทธิ์อย่างที่อาตมาอธิบายธรรมมาแล้วอธิบายธรรมะมาปัญญามันเป็นพลังงานทางจิตที่มีสิ่งที่เป็นธรรมฤทธิ์กิเลสมันเห็นหน้าปัญญาแล้วมันไม่ร้อนนะหน้าก็พูดไปซ้ำๆซากๆโอ้ยปัญญามาแล้วกิเลสมันวิ่งหนีหูตูบเลยพูดเป็นพยัญชนะเป็นภาษาให้ฟังได้แค่นี้คุณต้องสร้างความเห็นจริงว่าเฮ้ยโทสะมันจะอยู่กับเราทำไมเกิดอาการเมื่อไรโทสะคุณก็ต้องพยายามเข้าใจว่าไออารมณ์หรือว่าเวทนาเพราะงั้นจึงได้ไปอยู่ที่เวทนาเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งของการปฏิบัติคุณก็รู้เวทนาในเวทนาให้ได้ว่าเออไอเวทนามันคือความรู้ตามความเป็นจริงเวทนาแท้ไอที่มันเป็นโทสะนี่มันเวทนาเก้และคุณจะให้เวทนาเก้นี่อยู่เป็นเพื่อนกับเวทนาจริงไปอีกนานเท่าไหร่จ้าอาการของจิตที่มันโกรธหรือมันเสียใจน้อยใจว้าวใจแบบเป็นอาการของตัวเองทั้งนั้นเลยคุณหัดฝึกมันจริงๆเลยว่าเออคุณรู้สึกตัวให้ได้มันโกรธเฮ้ยอันนี้มันไม่ดีเราจะทำใจยังไงทำใจในใจทำเวทนาในเวทนาอย่าไปมีอาการนี้คุณก็สัญญากำหนดอาการลิงคะนิมิตอาการไม่โกรธอาการใจว่างๆใจกลางๆหรืออาการใจดีไม่ต้องใจโกรธนี่เพชรพยัญชนะอาการใจดีคุณเคยเป็นไหมล่ะใจว่างๆใจดีๆไม่ต้องใจโกรธเคยเป็นไหมก็ทำอย่างนั้นน่ะก็ทำอย่างนั้นให้มันเป็นอาการไม่ดีและคุณก็ไม่ชอบและคนทำสิ่งที่ตัวเองก็ไม่ชอบเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะรู้แล้วไม่หลงผิดอาการนี้ในตัวใจตัวเองไม่ดีแล้วคุณไปทำอยู่ทำไมอ่ะโง่เอาวิชาก็เท่านั้นเองใจของคุณคุณจะน้อยคุณจะเสียคุณจะทุกข์คุณจะยากคุณจะดีหรือคุณจะไม่ดีคุณทำเองดังนั้นรู้มันให้ได้ว่ามันไม่ดีแล้วก็อย่าไปทำมันเองรู้ให้ถูกต้องอะไรกันว่าอย่างนี้อย่าไปเห็นสุขเป็นทุกข์นี่เป็นอย่าไปวิปลาสเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนเห็นความไม่เที่ยงเป็นเที่ยงอะไรพวกนี้อย่าไปวิปลาสอะไรกันเห็นสุขเป็นทุกข์อะไรก็ไปเห็นทุกข์เป็นสุขอะไรพวกนี้เห็นความไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นคุณก็ต้องรู้วิปลาส4นี้ให้ชัดนะคลิปแรกมีตอนให้ทายเนี่ยคือวิปลาส4นะมีอะไรบ้างวิปลาส4เนี่ยคือจะเป็นลักษณะของความจะเรียกว่าเป็นความคาดเคลื่อนก็ได้เป็นความคาดเคลื่อนคือจะเป็นลักษณะที่ว่าไอ้สภาพที่ไม่เที่ยงเนี่ยว่าเที่ยงก็คือความวิปลาสหรือในสภาพเป็นทุกข์เนี่ยก็ว่าเป็นสุขในสภาพที่ไม่ใช่อัตตาก็ว่าเป็นอัตตาในสภาพที่ไม่ดีนะไม่ดีก็ว่าดีอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนี่คือวิปลาส4เป็นความคาดเคลื่อนเป็นความเข้าใจความเข้าใจคาดเคลื่อนกันนะวิปลาสเป็นความเป็นอย่างงี้สำหรับที่พระครูอธิบายนะเอ้าก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีนะโทสะเนี่ยก็จะไปทำนะถ้าเราทำก็มันก็เราทำเองอ่ะถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปทำแต่ว่าตรงนี้แหละคือปัญหาที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันได้อย่างนั้นนะคือให้มันจิตว่างๆนะมันดีจิตแล้วใจว่างๆหรือใจดีๆเนี่ยมันดีกว่าใจที่เป็นมีอารมณ์โทสะมีอารมณ์ไม่ชอบใจอะไรพวกนี้มันไม่ดีแต่บางทีเราก็ห้ามเองไม่ได้นะห้ามไม่ได้นะโอ้มันพอเจออะไรกระทบปุ๊บมันก็จะไปตามอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละอย่างกรณีของคุณจับใจเนี่ยก็พูดมาเล่าบรรยากาศบรรยากาศรอบตัวเนี่ยทั้งตัวเองและคนรอบข้างเนี่ยก็ปั่นป่วนเนี่ยไม่สงบเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเกิดโทสะเนี่ยเรียกว่าอะไรภาษาอีสานเรียกว่าวือมันวือคือมีโทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เพราะว่าเห็น
เห็นคนรอบข้างเนี่ยมาเป็นลูกหลานเนี่ยไม่ได้ดังใจเลยไม่ทำงานไม่ได้ตามที่กำหนดเลยหรือบางทีก็ลืมบ่อยๆเงี้ยโอ้ยมันหน้าหงุดหงิดหน้าลำคาญหน้าโมโหอย่างเงี้ยนะอะไรเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นตรงนี้เรามีประเด็นสำคัญก็คือถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเราจะทำจิตใจของเราได้เนี่ยไม่โกรธเนี่ยสิ่งประเด็นสำคัญเลยคือพ่อครูบอกเนี่ยในคลิปใครฟังทันไหมว่าให้สร้างสิสร้างความเห็นสร้างความรู้สร้างความฉลาดหรือสร้างปัญญาขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างสิ่งนี้มันไม่มีสิ่งในตัวพอเราเจออะไรกระทบปุ๊บมันก็จะไปแบบเดิมๆนะที่กิเลสมันพาไปอย่างนั้นนะทำมันไม่ชอบใจก็โกรธโมโหหรือถ้าแต่ว่าชอบใจก็โอ้โหชอบก็ไปตามอะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะจะต้องสร้างความเห็นความรู้ความฉลาดหรือว่าปัญญาเนี่ยให้เข้าใจตรงความเป็นจริงหรือที่พระครูเรียกว่าธรรมฤทธิ์ปัญญาเนี่ยเป็นธรรมฤทธิ์ที่จะมีพลังงานเนี่ยที่จะไปจัดการกิเลสได้เนี่ยก็คือประเด็นสำคัญเนี่ยแล้วมันก็มีอีกว่าเนี่ยสิ่งที่ต้องจัดการก็คือจะต้องนี่แหละอันนี้ก็ลงลึกไปอีกหน่อยก็คือเรื่องของการพิจารณาอารมณ์โทสะเนี่ยจะต้องศึกษาเวทนาเนี่ยเป็นกรรมฐานเนี่ยตรงนี้ที่ฟังมาก็สรุปได้ประมาณนี้ตอนนี้ก็นิมนต์สิกขมาสนมัสการค่ะใช่ต้องเอาเวทนาเป็นกรรมฐานจริงๆเรื่องความโกรธเนี่ยนะเวทนาตัวโทสะเนี่ยมันเกิดที่เวทนาน่ะเกิดที่อารมณ์เวทนาก็คืออารมณ์เนาะโทสะเนี่ยหรือพูดง่ายๆอาการโกรธอาการทั่วไปจนเรียกไปเป็นว่าโมโหคือโกรธน่ะเป็นฟืนเป็นไฟเป็นอารมณ์ร้อนรุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องหัดอ่านอารมณ์เหล่านี้เพราะว่าจริงๆมันไม่ได้เกิดเองแต่จริงๆเรานั่นแหละเป็นตัวสร้างมันขึ้นอะไรเป็นตัวสร้างล่ะอย่างกรณีนี้ก็คือมันไม่ได้ดั่งใจเจ้าตัวรู้นะรู้สาเหตุด้วยโอ้โหอย่างนี้ดีมากเลยคือรู้สาเหตุด้วยว่ามันคือความไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันก็เลยขึ้นก็คือทุกครั้งที่คนเราอยากจะได้ดั่งใจแล้วก็ได้สมดั่งใจเนี่ยก็คือการเพิ่มอัตตาให้ตัวเองทุกครั้งเลยอัตตาก็คือตัวยึดถ้าตัวตนยึดตัวตนยิ่งยึดมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะไม่เห็นหัวคนอื่นก็คือเอาแต่ใจเอาแต่ตัวเราเอาแต่ตัวทีนี้คนเราอยู่ในโลกเนี่ยจะเอาแต่ตัวน่ะไม่ได้แต่ถ้าเนี่ยมันติดนิสัยกันทุกคนน่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สามารถล้างไอ้ความเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวเนี่ยเราก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างผาสุกยังมีความสุขทั้งตัวเราก็มีความสุขแล้วก็ผู้ที่อยู่ใกล้เราหรือรับกระทบปฏิกิริยาอะไรจากเราก็จะพลอยมีความสุขด้วยเท่ากับว่าเราได้สร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อมกันคิดดูสิว่ามันดีขนาดไหนถ้าหากว่าเราเองเนี่ยมีสติรู้ทันว่าพฤติกรรมอย่างนี้นี่เอาแต่ใจอีกแล้วจะให้ได้ดังใจอีกแล้วให้ได้ดังใจมันไม่ได้ดังใจก็ฝุดฝัดฝุดฝัดมันขึ้นมันโกรธมันโมโหมันอะไรต่างๆทีนี้เราตั้งสติอย่างนี้ดีไหมถ้าเวลามันเกิดโกรธขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีอาการหรืออารมณ์อะไรอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้าเรานึกถึงคำสอนนะจริงๆก็มีนะแต่จะพระสูตรอะไรก็จะจำไม่ได้หรอกแต่ว่าจำได้ว่าโทสะเนี่ยต้องเจริญเมตตาให้มากเป็นตัวเรียกว่าตรงข้ามกันบางทีในเมื่อตัวโทสะก็เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นนะแต่เราไม่รู้ว่าเราสร้างเราไม่ไหวทันสติมาไม่ทันแต่จริงๆไม่ใช่คนอื่นเขาสร้างแล้วยัดเยียดอัดเข้ามาในตัวเราหรอกมันก็สร้างที่ตัวเรานั่นแหละโรงงานผลิตโทสะมันก็อยู่ที่เรานั่นแหละอารมณ์มันก็อยู่ที่เรานั่นแหละก็สร้างอารมณ์ให้มันมีอาการลักษณะบุ๋มบุ๋มอะไรเนี่ยแหละก็เราสร้างเพราะฉะนั้นในเมื่อเราสร้างอย่างนี้เนี่ยเราก็แน่ใจว่าไอ้ตัวที่พาสร้างเนี่ยมันต้องเป็นตัวอวิชชาตัวโง่แน่ๆเลย
สิ่งที่ตรงข้ามกับอวิชชาก็คือวิชชาก็คือตัวปัญญาตัวแสงสว่างตัวชัดเจนเราก็จะต้องสร้างด้วยตัวปัญญาสร้างด้วยความชัดเจนชัดเจนอะไรชัดเจนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันมีโทษภัยมหาศาลเลยไม่ใช่ให้มันผ่านไปแล้วค่อยมานึกได้ว่ามันเป็นโทษนะนึกขึ้นมาได้เลยเรียกว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ให้รู้ว่าโหตั้งใจไว้เลยก็ยังได้เลยว่าถ้าเรายิ่งรู้ว่าจุดอ่อนของเราเนี่ยคือโทสะถ้าเราชัดแล้วว่าแม้จุดอ่อนจริงๆหรือจะเรียกว่าสักกายะตัวใหญ่กิเลสตัวบึ้มของเราเนี่ยก็คือตัวขี้โกรธจังเลยอ่ะขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้รำคาญอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันอะไรประเภทอย่างนั้นนะถ้าเรารู้ว่าเรามีอารมณ์ชนิดนั้นเป็นพระเอกเป็นตัวใหญ่เป็นตัวหลักดีไหมตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บตั้งหลักเลยวันนี้จะสู้ไอ้ตัวนี้แหละตั้งหน้าตั้งตาเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตาเตือนสติตัวเองว่าหัดทำใจให้มีเมตตาเรารู้ไหมว่าเวลาเมตตาเนี่ยมันต้องทำยังไงก็เท่าที่ภูมิรู้ของเราก็แล้วกันว่าการเจริญเมตตาโดยการกระทำอะไรต่อเขาต้องแสดงอย่างไรจึงจะเป็นความเมตตาต้องพูดอย่างไรถึงจะเป็นความเมตตาก็เราก็คงไม่บอกว่าดัดเสียงให้มันหวานๆเนาะมันไม่ใช่หรอกนะความเมตตาไม่ได้อยู่ที่ตรงดัดเสียงให้มันหวานๆแต่ว่าไปแล้วเนี่ยที่จะพูดเมตตาที่จะแสดงบทบาทเมตตาเนี่ยจริงๆมันก็มาจากใจที่เมตตานั่นแหละเพราะนั้นถ้าเราว่ากันตามจริงแล้วเราทำใจในใจเราก่อนดีไหมเรารู้ว่าอาการโกรธเนี่ยมันเผาร้อนมันไม่ดีเลยอะไรที่มันตรงข้ามกับความเผาร้อนเราทำความสงบใจทำอะไรต่างๆก็ที่เวลาไปนั่งสมถะเนี่ยก็บังคับตัวเองไม่คิด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 ไอ้อย่างนั้นบังคับแล้วก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยมาทำลายความคิดในเมื่อจริงๆความคิดมันไม่ได้เป็นตัวเลวร้ายแต่คิดเลวหรือคิดร้ายนั่นต่างหากล่ะที่เรากำลังจะจัดการอันนั้นเรายังตั้งสติที่จะคุมมันเนี่ยนั่งสมถะไม่เอาไม่เอาเพราะฉะนั้นแทนที่จะใช้สมถะในทิศทางนั้นนะมาใช้ในทิศทางอันนี้แหละที่จะเจริญเมตตาเนี่ยแหละจะตั้งใจที่จะเจริญเมตตาเนี่ยจะระงับแหละไอภาวะที่มีอาการอะไรต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องมองเห็นจริงๆถึงเหตุการณ์จริงๆต้องพิจารณาเหตุการณ์จริงๆก่อนว่ามันสมควรแก่การโกรธมากแค่ไหนมันไม่ใช่ยิ่งถ้าบอกว่ามันไม่ได้ดังใจเราก็ต้องรู้ว่าทุกคนเขาก็ทำสุดฝีไม้ลายมือของเขาแล้วแต่มันไม่ได้ดังใจเราเท่านั้นเองจะไปยัดเยียดความผิดให้เขาแล้วก็เราก็โกรธเคืองได้อย่างไรจริงๆเราต้องระงับความตะกละตะกรามที่จะให้เขาเป็นให้ได้ดังใจเราตรงนี้ต่างหากล่ะเราต้องเข้าใจในจุดนี้ก่อนรู้สึกต้องเกิดความละอายใจในการที่จะเกิดภาวะของความโกรธความโมโหเพราะมันทั้งเผาผลาญตัวเองทั้งแสดงบทบาทลีลาเหมือนยักษ์เหมือนมารมันก็ไม่น่าดูมันก็ทำลายจะว่าทำลายบุคลิกภาพทำลายชีวิตของเราเราเป็นเจ้าของชีวิตที่จะต้องดูแลชีวิตเราแต่ขณะนั้นเราไปแสดงเต้นแรงเต้นกาเต้นโขนเต้นงิ้วเล่นอะไรออกไปที่มันไม่น่าว่าชีวิตของคนคนนี้จะต้องแสดงบทยักษ์บทมารอย่างนั้นใช่ไหมเรามีสิทธิ์อะเรามีสิทธิ์เราให้นึกถึงตรงนี้เพราะนั้นในขณะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจโดยรอบอย่างนี้ก่อนการที่จะระงับหรือจะใช้สมถะมันจึงจะเกิดผลดีถ้าไม่งั้นจะข่มเอาลูกเดียวมันก็ได้ผลชั่วคราวแต่ถ้าเราชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ตั้งสติดีๆเลยนะเพราะว่าเรื่องของการที่จะจัดการกับมันเนี่ยเราฟังมาแล้วนี่ต้องใช้ปัญญาแล้วมันก็วิ่งจู๊ดเลยนะไอ้คำว่าปัญญาเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นแสงสว่างที่ทำให้เราเห็นชัดแสงสว่างนี่เราไปหาที่ไหนไม่ได้หรอกเรานั่นแหละต้องทำวิจัยต้องวิเคราะห์วิเจาะวิจัยทำความชัดเจนว่ามันคืออะไรมันดีมันเลวมันอะไรโอ้เกิดผลเสียขนาดนี้เรานั่นแหละจะเป็นผู้ที่จะสร้างให้เกิดปัญญาลำลองขึ้นใ
ในเบื้องต้นเป็นปัญญาที่เข้าใจแล้วยิ่งถ้าเป็นปัญญาที่เราชัดเจนเราไม่ได้เป็นภาษาปลอบใจนะแต่มันเป็นสภาวะที่อืมใช่เลยจริงๆด้วยเดือดร้อนจริงๆเลยถ้าเรามีมันเห็นจริงๆอาการนี่มันเดือดร้อนแล้วใครล่ะจะเป็นคนจัดการให้อาการเดือดร้อนนี้หมดไปจากเรามันก็ต้องเป็นเรานี่นะเออแล้วเราจะมากักเก็บกอดไอ้ตัวโมโหนี่เอาไว้เนิ่นนานอย่างนั้นหรือคือไม่รู้นะพิจารณาโดยรอบจะโดยอะไรก็แล้วแต่แทนที่จะไปหมกมุ่นกับอารมณ์ในขณะนั้นที่มันถูกยั่วยวนให้เกิดอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเกิดวืนขึ้นมาหรืออะไรนั้นน่ะแทนที่จะไปหมกมุ่นกับอันนั้นน่ะเราตั้งสติได้ไหมเป็นเวลาของการอบรมตัวเองถ้าเราระลึกได้ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็วินาทีนั้นแหละคือวินาทีที่สำคัญที่สุดในการที่จะต้องตั้งหลักรับอบรมตัวเองเพราะวินาทีนั้นแหละคือวินาทีของการที่เรามีโอกาสบรรลุธรรมจริงๆเพราะว่าการทำจริงๆกับมันเนี่ยนะเราจะรอให้ปัญญาที่ไหนมาแล้วมันวิ่งปูดหนีไปรอปัญญาที่ไหนมันวิ่งมาหาเราไม่ได้หรอกมันต้องเกิดที่เราแล้วธรรมวิจัยเนี่ยการแยกแยะทำความกระจ่างชัดเนี่ยเป็นเบื้องต้นของการสร้างปัญญาต้องมีสติในการแยกแยะกุศลอกุศลมันเป็นเบื้องต้นของการสร้างปัญญาในเบื้องต้นจริงๆแล้วเมื่อเรากระจ่างชัดเนี่ยเราจะไม่ใช่กระจ่างชัดโดยภาษาต้องเจาะลึกลงไปแทงให้ทะลุภาษาเลยเจาะลึกลงไปถึงสภาวะจริงๆที่มันเกิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนมันเรารู้ว่าทางออกของโทสะเนี่ยสิ่งที่ตรงข้ามกับโทสะก็คือเจริญเมตตาแล้วไม่ใช่แต่คิดเอาว่าจะเจริญเมตตามีบทบาทที่เราจะต้องแสดงโดยให้จิตของเราเนี่ยสอดคล้องกับบทบาทนั้นด้วยพอเราทำไปแล้วเนี่ยคือทำกายกรรมก็ตามวจีกรรมก็ตามให้มันสอดคล้องกับใจเราที่เราจะเปลี่ยนใจแล้วล่ะเราจะทำใจในใจใหม่ละจะเจริญเมตตาละให้มันสอดคล้องกันทั้งนอกทั้งในได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกังวลพยายามทำลองดูซิเราสู้มาหลายหลากวิธีละลองเอาวิธีเนี้ยเอาเรื่องของการเจริญเมตตาเนี่ยลองมาอาศัยมาใช้แล้วเราก็ทำด้วยความจริงใจไม่ใช่แค่แกล้งแสดงละครแต่เราต้องมีความจริงใจมันจะเป็นตัวที่ได้ผลจริงเมื่อเราทำจริงๆนะคะนมัสการค่ะขอบคุณสิกามาศเราก็นี่แหละเป็นเรื่องของการฝึกฝนตนจริงๆนะคือเราจะต้องพยายามอ่ะจะคือที่ฟังสิ่งมากเนี่ยจะเห็นเลยว่าคือเราจะเห็นชัดนะเห็นตัวเองนี่ชัดเนี่ยก็คือเมื่อตอนมีผัสสะมากระทบนะผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะเนี่ยหมายถึงการกระทบคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานอะไรต่างๆเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่าจะลืมบ่อยๆเดี๋ยวก็ลืมนั้นลืมอันนี้หรือทำงานไม่ได้ดังไอ้อะไรอะตามที่กำหนดเลยอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมีความเข้าใจสิ่งนั้นนะมองให้เห็นความจริงว่าลืมบ่อยๆอาจจะต้องมีตรงนี้ว่ามองทุกวันนี้คนเราเนี่ยความจำเนี่ยมันสั้นอะไรเงี้ยนะแล้วลืมบ่อยได้หรือบางทีก็ทำไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ก็เพราะว่าความสามารถก็มีประมาณนั้นบางทีก็อาจจะอะไรอ่ะความสามารถทำได้บางทีก็อาจจะจิตใจไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่จิตใจอาจจะไม่รู้มีเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะก็เลยทำงานก็เลยไม่ได้ดังที่ตั้งไว้ทำงานผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือเจ้าต้องพยายามให้เข้าใจนะและสิกมาก็บอกอย่าไปหมกมุ่นกับอารมณ์ความรู้สึกไม่ดีนั้นมากเกินไปนะบางทีเราก็จมนะจมจริงๆเลยพอเกิดความรู้สึกก็จะจมอยู่อารมณ์นั้นพอมีการกระทบแบบเนี้ยก็จมอยู่กับอารมณ์นั้นฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องตั้งหลักมีสตินะมีสติที่จะอบรมตัวเองการอบรมตัวเองเนี่ยสติและการอบรมตัวเองเนี่ยก็เป็นลักษณะของโพชฌงค์7ใน3ข้อแรกสติธรรมวิจัยแล้วก็วิริยะคือมีสติตั้งหลักแล้วก็มีการแยกแยะอันนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีนะเนี่ยรู้เปล่านี่ยังทำอย่างนี้อีก
ไม่ทำพยายามไม่ทำทำสิ่งที่มันดีกว่านี้เลยเนี่ยเคยชินมานานแล้วทำไม่ดีแล้วมันก็เกิดผลไม่ดีเห็นเนี่ยก็ยังทำต่ออีกทำไมนะเปลี่ยนบ้างเนี่ยเปลี่ยนมาทำสิ่งที่ดีอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างปัญญาให้มองเห็นให้เข้าใจความจริงมันต้องสร้างจริงนะต้องสร้างถ้าไม่สร้างมันไม่มีตัวเราอ่ะมันก็มีแต่ไอ้เก่าที่ไม่ดีนั่นแหละอารมณ์ความสุขไม่ดีนะกระทบอะไรที่ไม่ได้ถูกใจก็เกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยมันก็ต้องสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นปัญญาที่มองเห็นความจริงตามความเป็นจริงอันนี้กระทบแบบเดิมมันก็ไม่เกิดอารมณ์แบบเดิมอันนี้มันต้องสร้างจริงๆต้องมีสติโดยเฉพาะตอนที่เจอการกระทบอะไรต่างๆที่เรียกผัสสะเนี่ยเป็นปัจจัยให้เราได้ปฏิบัติถ้าเจอแล้วยังไงมันเหมือนเดิมไหมหรือมีความเข้าใจมากกว่าเดิมเกิดปัญญาขึ้นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันต่างจากเมื่อก่อนอารมณ์ความรู้สึกไม่ดีหรือโทสะมันลดลงก็อย่างที่ตัวอย่างเนี้ยคุณจับใจนะก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะได้เป็นบางครั้งแล้วไม่ได้อีกบางครั้งก็ต้องฝึกต่อไปนิมนต์มันเตครับที่จริงคนทั่วไปก็เข้าใจอยู่นะว่าสภาวะความโกรธก็คือสภาวะที่โดนขัดใจใช่ไหมเราอยากได้อย่างนี้ไม่ได้แหมอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นสภาวะที่มันขัดใจเราเลือกเกินใช่ไหมถ้าไม่โดนขัดใจก็ไม่โกรธหรอกแต่พอโดนขัดใจก็โกรธเพราะฉะนั้นจะโกรธมากโกรธน้อยก็แล้วแต่คนนั้นไปสะสมว่าเวลาไปเจอเหตุการณ์หรือในชีวิตนี่แหละในชีวิตปกติเนี่ยไปเจอสิ่งต่างๆที่มันไม่เป็นไปดั่งใจเรานะมันขัดกับใจเราเลือกเกินเนี่ยพอไปเจอปั๊บเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามที่เราไม่ชอบอะอย่างเงี้ยนะแต่เข้ามาพูดอีกอย่างนึงพอเราเจอปั๊บเราก็เอาเลยจะขึ้นเลยทันทีเลยนะขึ้นนี่ก็คือไฟลุกท่วมหัวเลยโกรธเนี่ยเขาเปรียบเหมือนกับไฟนะโกรธเนี่ยโกรธขึ้นมาเนี่ยก็คือเสร็จแล้วเรานี่จุดไฟในใจเราแล้วไฟกำลังลุกท่วมใจแล้วพอใจมันโดนไฟไหม้เสร็จใช่ไหมอะไรที่ตามมาเราก็จะด่าก็ตามเนี่ยออกควันออกปากแล้วไฟออกปากแล้วนี่จะด่าก็ตามหรือจะลงมือลงไม้กับคนอื่นเลยก็ตามนั่นแหละถ้าไฟมันท่วมใจเราแล้วก็คือท่วมจิตใจเราเนี่ยใช่ไหมมันเผาใจลุกไหม้ร้อนลนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทนไม่ได้ทนไม่ไหวมันก็จะด่าก็ตามจะทุบตีจะทำลายข้าวของอะไรก็แล้วแต่มันก็จะปล่อยออกไปตามที่ใจเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจสภาวะหรืออาการของความโกรธว่าอาการของความโกรธคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มักโกรธหรือคนที่โกรธเนี่ยใช่ไหมก็คือคนที่เจออะไรที่ขัดใจแล้วก็เนี่ยปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ใจมันโดนใช่ไหมมันโดนเผาอ่ะมันโดนขัดใจเนี่ยโดนขัดใจขึ้นมาไม่ได้ฉันต้องเอาตามที่ฉันอยากได้ตามที่ฉันต้องการใช่ไหมเนี่ยอาการของความโกรธก็คือคราวเนี้ยจะทางวจีกรรมหรือจะทางกายกรรมก็ตามก็ปล่อยออกไปตามที่ใจเนี่ยมันไฟลุกท่วมแล้วนะแทนที่จะปกติอะถ้าบ้านไฟไหม้เขาทำไง ใช่ไหมเขาก็ต้องหาน้ำมาดับใช่ไหมจะไปตักน้ำมาดับหรือจะแจ้งอะไรอะรถดับเพลิงช่วยมารถน้ำดับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่พ่อครูพูดเนี่ยให้ใช้ปัญญาเนี่ยปัญญานี่แหละเหมือนกับน้ำเย็นเนี่ยแหละที่จะมาดับไฟก็คือดับความไม่เป็นไปดั่งใจเรานะเราโดนขัดใจเนี่ยคือไม่เป็นไปดั่งใจเราเนี่ยเราก็หาอะไรเย็นๆน่ะปัญญานั่นแหละนะคือน้ำเย็นที่จะมาดับไฟหรือเอาละเราก็ยังเป็นคนไม่เก่งนะเราก็ยังไม่ค่อยได้ฝึกที่จะรู้แล้วก็ไม่ฝึกที่จะพอเวลาเกิดความโกรธปั๊บนะเราไม่ฝึกปฏิบัติที่จะสู้กับความโกรธของตัวเราเองเนี่ยความร้อนใจของเราเนี่ยเราไม่รู้จักฝึกให้มันลดลงเพราะฉะนั้นพอเวลาโกรธขึ้นมาปั๊บเราก็ปล่อยไปเลยนะจะทางด่าหรือจะทางทุบตีคนอื่นเขาอะไรก็แล้วแ
เนี่ยมันจะทำไปตามนั้นเลยพอเกิดขึ้นมาก็ทำไปตามนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอย่างเงี้ยคนนั้นไม่มีทางเลยที่จะดับไฟความโกรธของตัวเองได้และยิ่งนางวันน่ะถ้าปล่อยอย่างนั้นน่ะความโกรธก็จะหนักขึ้นเนี่ยที่เขาเรียกว่าคนขี้โกรธเนี่ยก็คือคนที่ใครแตะนิดแตะหน่อยอะไรไม่ได้อะโกรธไม่พอไม่ชอบใจไม่พอใจใครขัดใจอะไรไม่ได้เลยนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่พระครูบอกว่าให้ใช้ปัญญาเนี่ยก็คือเนี่ยพยายามหาน้ำมาดับไฟนะน้ำดับไฟเนี่ยคือใช้ปัญญาเนี่ยแต่บางทีบอกแล้วคนที่ไม่ฝึกเนี่ยมันก็ปัญญาไม่ค่อยมีหรอกปัญญามันยังอ่อนอยู่นะหรือยังไร้ปัญญาอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาละถ้าจิตเนี่ยถ้าจิตใจเราเนี่ยยังไม่มีปัญญาที่จะโอ้โหรีบพิจารณาอะไรได้เนี่ยมันไม่ขึ้นจริงๆไอ้ตอนอยู่กับปัจจุบันนั้นน่ะมันไม่ทันจริงๆเลยคนที่ไม่ฝึกมาเลยเนี่ยมันไม่มีทางทันหรอกพอโกรธปั๊บมันก็ไปเลยแหละนะบางทีปากด่าทันทีเลยมือไปทันทีเลยเพราะฉะนั้นนี้เมื่อเราจะแก้ความโกรธของเราก็ต้องฝึกนะฝึกจากจริงๆฝึกง่ายๆฝึกจากชีวิตประจำวันนี่แหละไม่ต้องรอให้คนอื่นมาขัดใจเราฝึกขัดใจตัวเองเลยในชีวิตประจำวันปกตินะบางทีอะไรชอบกินอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ลองฝึกขัดใจตัวเองดูบ้างสิไม่ต้องรอคนอื่นเขามาทำเราฝึกขัดใจตัวเองใช่ไหมโอ้โหชอบไปดีมากเลยอยากกินอยากกินเราลองไม่กินเอาให้คนอื่นเข้าไปนี่แหละการฝึกขัดใจตัวเองเนี่ยแหละคือถ้าคนนั้นค่อยๆฝึกไปทีละเรื่องทีละเรื่องบางทีอยากจะอะไรแต่งเสื้อผ้าอย่างนี้สวยๆฉันชอบอย่างนี้ถ้าอย่างนู้นมาฉันไม่เอานะฉันไม่ชอบคราวนี้ก็ลองฝึกไอ้ที่เราชอบใส่อย่างนี้เนี่ยลองเอาอย่างอื่นมาที่บางทีเราก็ไม่ค่อยชอบหรอกก็ฝึกใส่ดูจริงๆมันไม่ตายหรอกนะก็ใส่ได้แต่บอกว่าเราไม่อยากใส่อ่ะไม่ยอมใส่ด้วยเผลอๆบางคนจะบังคับให้เราใส่เนี่ยเราก็โกรธอ่ะเราก็โมโหอ่ะแต่ตอนนี้อ้าวก็เรารู้แล้วใช่ไหมว่าโกรธนี่มันเป็นตัวร้ายอ่ะมันเป็นตัวทำลายชีวิตตัวเราเองเพราะฉะนั้นแล้วคิดจะแก้ความโกรธของตัวเองไม่ล่ะถ้าคิดจะแก้ก็ต้องฝึกหัดขัดใจตัวเองคนอื่นน่ะขัดใจเราไม่ยอมใช่ไหมแต่เราขัดใจตัวเราเองอ่ะอ้าวทำไมไม่ยอมวะก็ตัวเราเองอ่ะเป็นคนขัดใจอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกแก้ความโกรธคือต้องฝึกขัดใจตัวเองโดยที่ยังไม่ต้องเอาให้คนอื่นมาขัดใจเราเพราะไอ้รอตอนเหตุการณ์เกิดอย่างนั้นมันไม่ทันถ้าเราไม่ฝึกมาเนี่ยเราไม่มีปัญญาไปแก้หรอกแต่ถ้าเราฝึกไว้ก่อนเนี่ยฝึกขัดใจตัวเองนะบอกแล้วการกินอยู่หลับนอนใช่ไหมอ้าวนอนเนี่ยโอ้โหอยากนอนสบายต้องนอนห้องแอร์นะต้องนอนได้นอนที่นอนนุ่มสบายนะเอาหัดนอนพื้นหัดนอนเสือบางทีดูสิขัดใจตัวเองอ่ะขัดใจตัวเองอ่ะถ้าขัดใจตัวเองยังโกรธอีกก็แย่แล้วนะขัดใจตัวเองแล้วโกรธตัวเองที่อาตมาว่าโอ้คนนั้นคงไม่มีทางแก้นะความโกรธเพราะตัวเองขัดใจตัวเองเนี่ยมันยังเบากว่าคนอื่นมาขัดใช่ไหมเพราะคนอื่นมาขัดเนี่ยเราไม่ยอมอ่ะแต่เอ้านี่เรากำลังต้องการจะสู้กับความโกรธอ่ะเราต้องการจะฆ่าความโกรธนะฆ่าความโกรธก็เราก็สร้างขึ้นเองอย่างที่พ่อครูบอกอ่ะก็เราสร้างไอ้ตัวโกรธเนี่ยขึ้นมาในใจเราเองเพราะตอนนี้เรากำลังจะขัดใจตัวเองเนี่ยก็คือเรากำลังจะสู้กับความโกรธที่เราเนี่ยไปสะสมไว้ในใจเราเพราะฉะนั้นฝึกนะเอาจากง่ายไปยากก็ได้เอาจากง่ายๆก่อนอย่างไหนที่เราขัดใจไม่หนักเท่าไหร่เอาอย่างนี้ก่อนหัดขัดใจตัวเองนะถึงบอกว่าเอ้าเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารการกินเรื่องที่หลับที่นอนฝึกไปเลยเนี่ยเดี๋ยวใครฝึกบ่อยเข้าฝึกมากเข้าฝึกมากเข้าคราวนี้แหละคนอื่นมาขัดใจเราถึงจะเริ่มมีสะสมแล้วเนี่ยเราฝึกว่าขัดโดนขัดใจแล้วเนี่ยเราสู้ได้เพราะเราสู้มาแล้วอ่ะ
ก็ขนาดตัวเราเองเรายังสู้เลยคนอื่นมาขัดนี่ยิ่งง่ายใหญ่เลยคราวนี้ถ้าฝึกไว้แล้วนะสู้กับคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นของง่ายแล้วแต่ถ้าเราไม่ฝึกเลยเนี่ยคนอื่นมาขัดใจเรานี่ยังไงก็ไม่ยอมเพราะคนโกรธเนี่ยฆ่าคนตายมาเยอะแล้วความโกรธเนี่ยทำให้คนเนี่ยโอ้โหหน้ามืดไอ้ที่หน้ามืดเนี่ยหมายความว่ามันโดนเผาซะเกรียมแล้วน่ะนั่นโดนไฟโทสะเนี่ยโดนไฟความโกรธเนี่ยเผาจนหัวใจไหม้หมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฆ่าคนเลยเยอะมากเลยนะกรณีที่คนเนี่ยทะเลาะกันไงแค่นิดๆหน่อยๆเรื่องเล็กๆนิดเดียวบางทีโอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆจะโกรธโอ้โหนะฆ่ากันตายเลยเนี่ยตัวอย่างหรือว่าข่าวๆพวกเราก็คงจะพอได้ยินกันอยู่เดี๋ยวก็มีมาอีกแล้วอะไรอ่ะบางทีเนี่ยขับรถนะแซงกันนิดๆหน่อยๆอะไรก็เอาแล้วโกรธโอ้โหมีเนี่ยตัวอย่างเมื่อไม่นานมาเนี้ยมีข่าวลงมาจากรถเอาปืนมายิงเลยโอ้โหแค่เนี้ยนะขัดใจกันโกรธกันแล้วถึงบอกเนี่ยแสดงว่าคนนี้ไม่เคยฝึกขัดใจตัวเองเลยว่าอันนี้สำคัญมากนะถ้าใครไม่ฝึกเนี่ยเพราะความโกรธนี่หยาบมากคำว่าหยาบมากเนี่ยหมายถึงว่าส่วนใหญ่ฆ่ากันตายมากไอ้ความโกรธนี่แหละนะโกรธแล้วก็อย่าว่าแต่คนอื่นเลยบางทีคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยโกรธโอ้โหลงไม้ลงมือถึงขั้นตายก็มีนะตัวอย่างวันถึงบอกอย่าไปรอให้คนอื่นมาขัดใจเราต้องฝึกขัดใจตัวเองก่อนเพราะถ้าใครฝึกขัดใจตัวเองได้คนนั้นจะลดความโกรธไปเรื่อยๆจะลดความโกรธได้เรื่อยๆแล้วพอเวลาคราวนี้พอไปเจอคนอื่นมาขัดใจเราก็อ้าวเราฝึกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นพอเราฝึกมาแล้วเนี่ยก็ใช้ทันทีเลยเพราะเราฝึกมาแล้วคนอื่นมาขัดใจเราไม่โกรธก็ได้เขาอยากได้อย่างนั้นเอาไปเลยเขาอยากจะด่าว่าเราเอ้าด่าไปที่เพราะจริงๆด่าก็ไม่เจ็บหรอกด่ามันไม่เจ็บหรอกลมปากเนี่ยด่าเราเนี่ยจะเจ็บยังไงไม่เจ็บหรอกไอ้ที่เจ็บเพราะว่าเราเอาใจไปอะไรอ่ะไปรับมาใช่ไหมไปรับมาเองเราก็เจ็บสิเพราะจริงๆอ่ะคนด่าเราเนี่ยไม่มีทางเจ็บเลยเพราะด่านี่มันไม่ใช่เป็นธนูเป็นหอกนะเป็นมีดนะแทงตัวเราเสมอไหร่ไม่ได้แต่เป็นแค่ลมปากเท่านั้นแหละจะไปเจ็บได้ไงแล้วลมปากก็จริงๆพัดมาไม่ถึงเราหรอกนะเราก็แค่ได้ยินแต่เสียงเท่านั้นเองลมปากก็มาไม่ถึงเพราะจริงๆถึงบอกว่าความโกรธเนี่ยเป็นตัวหยาบที่สุดเพราะถ้าใครไม่ฝึกที่จะขัดใจตัวเองแล้วก็ลดความโกรธให้ได้นะคนนั้นมีชีวิตไม่มีเป็นสุขหรอกเพราะว่าความโกรธเนี่ยเปรียบเหมือนไฟบอกเลยไฟโทสะเนี่ยเปรียบเหมือนกับไฟนะมันเผาหมดเลยเผาใจเผาตัวเผาปากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครเนี่ยไม่ฝึกลดความโกรธของตัวเองนะโดยการขัดใจตัวเองให้ได้เนี่ยคนนั้นเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็โอ้โหโดนไฟอะไรอ่ะโดนไฟลนตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนน่ะถึงบอกว่าคนขี้โกรธเนี่ยยิ่งคนขี้โกรธเนี่ยไปสังเกตดูตัวเองแล้วจะรู้ว่าจริงๆด้วยนะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยมีความสุขเลยวันหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรโดนแต่นิดโดนแต่หน่อยคนนั้นพูดอย่างนั้นนิดพูดอย่างนี้หน่อยก็ไม่ชอบใจแล้วไม่พอใจแล้วจะมีความสุขได้ยังไงชีวิตเพราะว่าไปรับมาหมดอะโดนแต่นิดแต่หน่อยเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันไม่ถูกใจเราโกรธเราไม่ชอบใจความโกรธเป็นความสุขหรือเปล่าถามหน่อยความโกรธนี่มันเป็นความสุขหรือเปล่าความโกรธเป็นความทุกข์นะไม่ใช่ความสุขเพราะงั้นใครขี้โกรธเนี่ยก็เท่ากับเป็นคนที่สร้างทุกข์ใส่ตัวเองทั้งนั้นแหละนี่หมดครับขอบคุณพระเตครับเราก็ได้ฟังแล้วมีประเด็นที่น่าสนใจนะที่พระเตได้พูดถึงเนี่ย
เราก็คงได้ยินมานานแล้วนะว่าไฟเนี่ยมันจะมี3กองไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะแต่ไฟที่เห็นชัดที่สุดแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายนะที่ชัดเจนมากก็คือไฟโทสะเด็กก็ได้บอกว่าไฟเนี่ยมันนะที่โดยเฉพาะคนที่มีโทสะเนี่ยมันจะท่วมใจนะท่วมใจเสร็จแล้วมันยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะควันก็ออกปากแต่มันมากกว่านั้นคือไม่ใช่ค่อยควันนะมันลุกเป็นไฟแล้วออกปากเนี่ยทำให้คนอยู่ใกล้เคียงก็เดือดร้อนตามๆกันไปฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องพยายามฝึกประเด็นที่จะจัดการสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยไม่ใช่ไปรอกระทบแล้วจะได้ดูว่าตัวเองระงับโทสะได้ไม่ได้เมื่อไปกระทบหรือเรียกว่ามีภาษาเนี่ยมันไม่ทันบางคนไม่ได้ฝึกมาไม่ทันหรอกเหมือนกับอะไรถ้าเทียบนะเปรียบเทียบไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้เทียบเหมือนกับว่าจะขึ้นเวทีชกแล้วไม่เคยซ้อมมาก่อนเลยอย่างเงี้ยนะขึ้นไปแป๊บเดียวก็หามลงนะโดนน็อกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องฝึกซ้อมซ้อมยังไงซ้อมในการที่จะฝึกขัดใจตัวเองอ่ะเพราะอะไรถึงรู้สึกมันจะได้ประโยชน์และมันเป็นการได้สั่งสมพลังสั่งสมกำลังให้เราด้วยเพราะอะไรเพราะการขัดเกลาตัวเองเพราะเราเต็มใจอ่ะหรือว่ายอมอ่ะยอมจะฝึกตัวเองแต่ถ้าคนอื่นมาขัดที่เราไม่ยอมไม่ง่ายนะใครจะยอมไม่ง่ายอ่ะไปรอมาขัดใจเดี๋ยวจะได้มีภาษาเป็นปัจจัยมันไม่ได้หรอกเราหัดฝึกหัดขัดเกลาตัวเองก่อนอย่างนั้นอย่างนี้มันการเรียนรู้เนี่ยนะขัดเกลาเดมันก็เกิดการเรียนรู้อะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะเราจะสั่งสมเรียกว่าอินทรีย์พละอินทรีย์พละคือกำลังตามลำดับยังไม่ต้องไปขัดกับคนก็ได้เนี่ยขัดใจกับวัตถุสิ่งของต่างๆเนี่ยถ้ายังแค่นี้ยังทำไม่ได้กับคนมันก็ทำไม่ได้แล้วมันเป็นการฝึกเตรียมพร้อมตัวเองจริงๆนะไม่ว่าจะฝึกอะไรอย่างเช่นตั้งตบะจะเรื่องงดนั้นงดนี้มันเป็นขัดเกลาตัวเองอ่ะขัดใจตัวเองอ่ะมันเป็นการเตรียมพร้อมเมื่อไปภาษาโดยเฉพาะคนนี่แหละภาษาไม่ใช่แค่คนนะสิ่งของอะไรต่างๆที่เราเห็นนะแต่คนเนี่ยจุดสำคัญที่จะยั่วกิเลสให้เราเกิดง่ายมากดังนั้นต้องฝึกสร้างอินทรีย์พละให้ตัวเองขัดเกลาตัวเองมันจะเกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าอินทรีย์5พละ5ตามลำดับแล้วเราจะรับมือกับการกระทบสัมผัสจากคนอื่นหรืออะไรที่อื่นๆนอกตัวเราเนี่ยได้ง่ายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นนะว่าถ้าเราจะฝึกที่จะรับภาษาจากภายนอกเนี่ยที่มากระทบเนี่ยได้มากขึ้นเราต้องหัดขัดเกลาตัวเองสันเลขะใน1ใน9วรรณะ9เนี่ยต้องฝึกตรงนี้ด้วยน่าสนใจนี่ก็ผ่านไปแล้วเนาะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะได้ทบทวนแล้วก็เกิดประโยชน์แล้วเราก็จะชัดเจนในการปฏิบัติตัวเองได้เข้าใจได้ชัดขึ้นแล้วก็ได้ผลมากขึ้นนี่ก็ผ่านไปคราวนี้เราก็มาติดตามในคลิปที่2อันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นอีกแง่มุมนึงเรามาฟังเรามีความต่างกันอย่างไรนะเชิญติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยต่อมาคุณสมประสงค์สุภวิทย์กราบนมัสการพระครูด้วยความเคารพขออนุญาตสนทนาธรรมครับมีคนด่าเราด้วยภาษาต่างชาติด่าเราด้วยภาษาต่างชาติเราก็ไม่โกรธเพราะเราไม่รู้ภาษาก็ถูกแล้วเราก็ไม่รู้ภาษาเราไม่โกรธหรือเราได้ยินแค่คลื่นเสียงเกิดดับกระแสปฏิจจสมุปบาทเกิดไม่สมบูรณ์ถ้าเราฝึกฟังเสียงภาษาไทยให้ได้ยินแค่คลื่นเสียงเกิดดับบ่อยๆจะเห็นโสตวิญญาณเกิดดับทำให้เข้าถึงความจริงเหนือสมมุติหรือโลกุตตรธรรมได้ไหมครับไม่ได้มันไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงหนึ่งมันเป็นคนโง่เขาด่าก็หน้าด้านเฉยไม่รู้เรื่องนอกจากโง่แล้วยังโดดังด้านด้วยเฉยไม่รู้ไม่ชี้มันก็เหมือนคุณไปด่าเห็นหมาตัวหนึ่งเดินมาก็ด่ามันด่ายังไงก็แล้วแต่ด่าหมากันแล้วกันหมามันจะรู้เรื่องไหมมันก็เดินก็มันเฉยก็มันงั้นก็เป็นคนอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องหรอกมันต้องฟังว่าเขาด่าเรื่องอะไรเขามีความหมายอะไรหนึ่งอาตมาเคยอธิบายแล้ว
ถ้าด่าสาดเสียเทเสียก็ด่าไปปากเปล่าไปเฉยๆไม่ได้อะไรหรอกอยากด่าตามประสานิสัยสัญชาตญาณเขาขี้ด่าเขาก็ด่าทิ้งๆกว้างๆด่าสาดเสียเทเสียไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรด่าด้วยอารมณ์บันเบอร์ความโกรธแล้วก็ด่าสาดเสียเทเสียเลยไม่รู้ว่าเขาด่าเนี่ยมันจริงเราเป็นตามที่เขาด่าหรือเปล่าเขาไม่ได้กำหนดไม่ได้มาเปรียบเทียบไม่ได้มากำหนดเนื้อหาไม่ได้มาอะไรอย่างนั้นเลยทีนี้เขาก็ด่าเรามีการกำหนดเนื้อหารู้แล้วเขาก็ด่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนี้สิเราก็นำพาคำด่าเอาคำด่านั้นมาพิจารณาเออเราเป็นอย่างที่เขาว่าที่เขาตำหนิเขาอะไรอะไรหรือไม่ถ้าเป็นขอบคุณเขาถ้าเราไม่ได้เป็นก็แล้วไปคนนี้เขาไม่รู้ความจริงว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาด่าผิดความไม่ฉลาดหรือความไม่รู้ความโง่ก็อยู่ที่เขาเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าตรัสเขาด่าเราเหมือนเอาพระสำรับกับข้าวมาตั้งไว้เราก็พิจารณาแล้วเราจะกินไม่กินควรไม่ควรก็มันไม่เห็นจะต้องกินอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ตั้งไว้อย่างนั้นเขาจะมาเอาคืนไปหรือไม่เอาคืนก็เรื่องของเขาอธิบายผ่านไปแล้ว ก็อย่างนั้นอันครับปัญหาของคุณสมประสงค์นี่เขาถามสองชั้นนะครับเขาถามชั้นหลังนี่ว่าถ้าเราจะฝึกฟังแต่เสียงภาษาไทยให้พิจารณาแค่เกิดดับแล้วการพิจารณาแบบนี้จะถือว่าเข้าถึงมันเป็นสมถะครับผมมันเป็นแต่เพียงสมถะเกิดดับมันก็ได้อย่างหนึ่งก็ได้เป็นแค่สมถะมันไม่เป็นวิปัสสนามันไม่รู้เรื่องที่อธิบายไปแล้วเขาด่าอะไรเขาด่าสาดเสียเตเสียอธิบายไปแล้วไม่สาดเสียเตเสียแต่มีความหมายแล้วมันด่าอย่างนั้นถูกตัวเราหรือไม่เราเป็นอย่างที่เขาว่าเขาด่าหรือไม่ก็พูดไปแล้วเนี่ยก็หนึ่งสมถะไปทำสมถะอย่างนั้นคุณก็ว่างไปเฉยๆแต่คุณไม่ได้เจริญอะไรก็เหมือนสมถะไปนั่งหลับตาสะกดจิตไม่ได้เจริญอะไรนะคุณปัดทิ้งเฉยๆนี่ปัดมันก็ผ่านการเวลาคุณก็ตายไปชาตินึงคุณก็ได้แต่แค่นั้นคุณไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมาเลยพอนั่งหลับตาสะกดจิตพวกนี้แค่นี้ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรดีไม่ดีคุณไปหลงผิดว่าอันนั้นคือการได้มรรคได้ผลไปเป็นอรหันต์เก2คุณไม่ได้มาศึกษาความเป็นจริงที่มันสัมผัสต่างๆวิปัสสนาญาณจะเกิดจากความจริงนี่มันมีเหตุคือกิเลสน่าให้ทําเราต้องเนี่ยโกรธใหญ่โกรธน้อยโลภใหญ่โลภน้อยรักใหญ่รักน้อยอะไรเป็นกิเลสพวกนี้ราคะโทสะโมหะอะไรเนี่ยคุณไม่ได้มาทำพวกนี้เลยเสียเวลาศูนย์เปล่าดีไม่ดีก็ไม่ได้มาพิจารณาแล้วมันก็สั่งสมใส่ตัวเองเป็นคำถามนะที่จากผู้เขียนมาเนี่ยนะถามเนี่ยในเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างก็ดีนะชัดคือเรียกว่าฟังเขาด่าเป็นภาษาต่างประเทศเราฟังไม่รู้เรื่องอ้าวก็แสดงว่าเราก็ไม่โกรธอะไรเนี่ยก็จะด่าเป็นภาษาไม่โกรธแล้วก็เลยเทียบเอาอย่างเงี้ยความสภาวะอย่างเงี้ยที่เราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วก็รักษาสภาวะอย่างเงี้ยนะที่เราไม่มีอารมณ์โกรธเนี่ยหรือว่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเหมือนกับไม่มีอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะให้มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาฟังภาษาไทยก็ให้มีอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นนะไม่ได้ไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่สมถะไม่ได้แล้วก็พระครูก็พูดถึงว่าคือมันไม่ได้ไม่รู้ความจริงตามเป็นจริงอ่ะเพียงแค่สมถะเฉยๆไปบล็อกมันไว้อย่างนี้ไม่ให้มันมีอารมณ์แบบนั้นแต่ไม่ได้เรียนรู้ความจริงตามความเป็นจริงนะแล้วก็พระครูก็พูดชัดอีกว่าเป็นคนโง่นอกจากโง่แล้วก็อาจจะด้านด้วยอย่างนี้นะเหมือนกับเป็นด่าสุนัขเนี้ยนะมันก็ไม่รู้เรื่องฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่แค่สมถะสมถะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่เกิดประโยชน์นะถึงที่สุดก็คือจะต้องพยายามพิจารณาคำด่านั้นมันเป็นยังไงเขาด่า
ถูกตัวเราไหมเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามพิจารณาแล้วก็มันจริงไม่จริงเนี่ยมันก็จะมีกิเลสซ้อนจากการฟังคำด่าที่เรารู้เรื่องนั่นแหละเราก็จัดการกิเลสไปด้วยแล้วก็พิจารณาเห็นจริงอ่ะคือจะต้องรู้ทันกิเลสในขณะที่รับภาษาการด่านั่นนะโดยการมีวิปัสสนานะวิปัสสนาความจริงเห็นเหตุที่เกิดจากกิเลสเนี่ยแล้วจากกิเลสที่เกิดเนี่ยยกตัวอย่างโทสะเนี่ยโทสะมีโกรธใหญ่โกรธน้อยหรือว่าโลภเนี่ยมันเกิดกับตัวเราเนี่ยโลภใหญ่หรือโลภน้อยหรือมีความรักความใหญ่หรือน้อยอะไรเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการตรวจสอบอ่านอาการของใจเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาการแล้วมีความต่างไงไปประเภทไหนเรียกว่าลิงคะเนี่ยมันต่างไงมันเป็นเรื่องของความโกรธมันความโลภหรือเป็นราคะอะไรก็แล้วแต่มันความต่างแล้วนอกจากอาการลิงคะแล้วนิมิตอ๋อมันเราก็ชัดเจนว่าตอนนี้ความโกรธของเรามันชัดนะชัดกำหนดไว้อ๋อตอนนี้ครั้งนี้มันน้อยกว่าเมื่อครั้งก่อนอะไรเงี้ยหรือครั้งนี้มันมากกว่าครั้งก่อนเนี่ยเห็นความต่างมีนิมิตคือกำหนดได้แม่นชัดอ่ะเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้เราเห็นชัดขึ้นอันเนี้ยก็ต้องพิจารณาถ้าเราไม่ได้พิจารณามันก็เป็นสมถะเฉยมันก็จะกิเลสมันก็สั่งสมในตัวเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ได้หมดไปแต่เราไปหยุดมันไปสมถะมันเท่านั้นนิมนต์สิกขามาสนมัสการค่ะคือถ้าหากว่าแก้ปัญหาโดยลักษณะที่เป็นสมถะเนี่ยก็คือการไม่ได้แก้ปัญหาหรอกมันหนีปัญหามากกว่าเพราะว่าไม่ยอมรับรู้ปัญหาคือไม่ยอมรับรู้ปัญหาคือการหลบหนีปัญหาน่ะไม่รับรู้ไม่ต้องการรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรซึ่งมันเป็นการหันหลังให้กับการปฏิบัติแบบพุทธเลยของพุทธนี่ต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วเป็นความเป็นไปได้ของใจเราที่ทะลุปุโปร่งว่าสิ่งนี้ไม่น่าจะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรหรือยังไงเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนั้นถ้าว่าลักษณะอย่างถ้าพูดจริงๆเรื่องคำด่าเนี่ยนะภาษาว่าด่ามันรู้สึกว่ามันจะไปในทิศทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราเคยได้ยินไอ้คำด่าเนี่ยมันบางทีมันจะเข้าใจว่าเป็นการคู่กับคำหยาบอ่ะเคยได้ยินคำว่าดุเนี่ยดุว่าเนี่ยดุว่าเนี่ยหมายถึงว่าอันนี้ทำไม่ถูกดุนี่มันเหมือนกับการตำหนิแรงๆดุมันเป็นการตำหนิที่เข้มข้นอ่ะติว่าไม่ถูกนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าด่าเนี่ยออกในเชิงที่ไม่ค่อยให้ปัญญาเท่าไหร่มากกว่าเป็นการระบายอารมณ์มากกว่าด่าคือโดยเฉพาะคำว่าด่าสาดเสียเทเสียเงี้ยมันชัดเลยว่าเป็นการระบายอารมณ์เพราะนั้นฟังแล้วมันก็เลยบางทีเราอาจจะใช้สับสนเราไม่ได้ด่าแต่เราเป็นการตำหนิแต่เราก็ใช้คำว่าด่าหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งมันค่อนข้างสับสนนะจริงๆถ้าเผื่อว่าแยกไม่ให้มันสับสนเนี่ยนะดุดาบางทีเขาใช้ด้วยกันภาษาคำว่าดุดาดุก็คือการตำหนิแรงๆเพื่อให้เกิดผลนะส่วนดาเนี่ยมันมีการผสมผสานอารมณ์โมโหก็เลยระบายออกดา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 อะไรทำนองอย่างนั้นนะแต่จะยังไงก็ตามเนี่ยมันก็คือบทบาทที่เป็นการแสดงถึงตัวโทสะถ้าใช้คำว่าด่าเนี่ยมันจะแสดงถึงโทสะแต่ถ้าคำว่าตำหนิเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีโทสะเสมอไปเพราะเราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ติกับตำหนิมันก็ไปด้วยกันอ่ะมันเหมือนกันถ้าเราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเราไม่ติติงเตือนในสิ่งไม่ถูกต้องว่าล้มเลิกนะนี่ไม่ถูกต้องนะนี่เป็นบาปนะนี่เลิกนะถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเกิดผลเสียมากกว่าเกิดผลเสียก็คือถลำเข้าไปทำสิ่งนั้นนะซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรได้รับคำ
ตำหนิควรจะระงับยับยั้งแต่เมื่อไม่มีเสียงตำหนิคนเราเนี่ยทีเผลอหรืออะไรมันไปทำอ่ะมันก็เสียหายทั้งตัวเองทั้งส่วนรวมฉะนั้นแล้วในกรณีนี้ก็คือเรื่องของความปรารถนาดีจะออกมาก็อย่าใช้ภาษาว่าด่าเลยเนาะฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสอดคล้องถ้าเราปรารถนาดีเนี่ยให้ถ้าเราเข้าใจคำตำหนิเนี่ยคือความปรารถนาดีผู้ที่ตำหนิถ้าสมมติจะตำหนิโดยที่เป็นการระบายอารมณ์ของตัวเองก็เป็นความขาดทุนของคนระบายอารมณ์แต่อย่างน้อยเสียงตำหนินั้นถ้าผู้รับไม่แคร์ต่อเสียงสองของไอ้คำตำหนินะว่ามันจะสอดแทรกอารมณ์เลวร้ายมากับคำตำหนิเราไม่สนใจตรงนั้นหรอกอารมณ์ใครอารมณ์มันแต่เราสนใจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคำตำหนินั้นน่ะซึ่งมันจี้สมมติจี้มาที่เราโดยตรงเนี่ยเราก็ได้ตรวจตัวเองอ่ะเพราะคำตำหนินี่เท่ากับเป็นการจุดชนวนของการตรวจสอบตนเองอ่ะสำหรับผู้ที่มีปัญญาสำหรับผู้ที่ฉลาดที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาทำประโยชน์พอคำตำหนิปั๊บคือเวลาที่เราบางทีคนเรามันเผลอได้อ่ะแต่พอโดนคำตำหนิปั๊บเราตรวจสอบอีกทีนึงเราจะรู้ว่าโอ้เมื่อตะกี้นี่มันพลาดไปแล้วเนาะอันนั้นอันนี้อะไรต่างๆหรือในบางครั้งพอจะรู้เหมือนกันว่าตัวเองพลาดไม่ค่อยจะดีแต่ว่าด้วยอารมณ์กิเลสมันก็ทำไปพลาดๆอย่างนั้นแหละครั้นพอเจอคำตำหนิถ้ากรณีนี้จะโมโหรุนแรงเลย เพราะมันเหมือนจี้ถูกจุดถ้าเราตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้ตัวเองเราก็จะเห็นว่าเออ อันนี้มันถ้าโมโหขึ้นมาอย่างเงี้ยเรารู้อย่างนี้แสดงว่าเราโดนจี้ถูกจุดแล้วอย่างนี้ยิ่งยืนยันเลยว่าเราได้บกพร่องมาแล้วพอโดนตำหนิมันเหมือนถูกที่เลยเงี้ยเหมือนไฟจี้ตกแผลพอดีเลยอย่างนี้ยิ่งต้องรีบแก้ไขใหญ่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคำตำหนิเนี่ยจริงๆแล้วคนที่แสดงบทบาทการตำหนิเนี่ย จะมีโอกาส ขออภัยจะมีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าคือคนที่ไปเที่ยวตำหนิเขาอะจะมีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าคนที่ถูกตำหนิคนถูกตำหนิเนี่ยแท้จริงแล้วถ้ามีปัญญามองเห็นจะรู้ว่าไม่ขาดทุนใดๆเลยถ้าเราไม่ห่วงว่าโอ้โหเสียงตำหนิจากคนนี้เดี๋ยวคนอื่นเขาได้ยินตายขายขี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราตัดเรื่องโลกธรรมนะเสียงตำหนิเนี่ยตั้งสติดีๆในการที่จะ ฟังเพื่อว่าจะได้เฟ้นหาสาระของเสียงนั้นเพราะในเสียงของคนเราที่เปล่งออกไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นอาวุธที่จะไปประหัตประหารหรือว่าจะดีหรือไม่ดีมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวเสียงแต่เนื้อหาสาระตรงนั้นน่ะถ้าจะบอกเนื้อหานั้นจะดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่ผู้รับหรือได้ยินเสียงนั้นน่ะซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินถ้าเสียงที่กลนไปด้วยคำด่าหยาบคายเราตัดสินได้เลยว่าเป็นเสียงไม่ดีอกุศลทั้งเพไว้อย่างนั้นนะคือมันไม่มีอ่ะไม่มีจุดดีอะไรเลยด่าคือลักษณะแบบหยาบคายหยาบคายนี่เป็นเรื่องของการระบายอารมณ์หรือจะเรียกว่าเป็นความเคยชินทำตามความเคยชินก็แล้วแต่ซึ่งไม่มีคุณค่าอะไรในเมื่อมันไม่มีคุณค่าอะไรมันเหมือนขยะเนาะก็ทิ้งมาก็ทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไว้เลยตั้งสติดีๆแล้วก็ตรวจสอบถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องก็โยนทิ้งไปแต่ถ้ามันไม่ใช่ขยะล่ะมันมีเนื้อหาสาระเพียบเลยแล้วโดยเฉพาะชี้ถึงจุดบอดจุดที่เราเนี่ยเป็นจุดที่เราจะต้องแก้ไขอ่ะจริงๆแล้วถ้าเรายอมรับเราแก้ซะเราจะกลายเป็นผู้เจริญณบัดเดี๋ยวนั้นเลยที่เราแก้ได้คิดดูซิว่ามันมีคุณค่าขนาดไหนในตัวคำตำหนิพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสสรรเสริญคำตำหนินี้แหละว่ามันจะ
คือปราดน่ะถึงจะสามารถที่จะตำหนิแล้วก็จริงๆคนเราถ้าจิตใจสะอาดแล้วก็ตำหนิเนี่ยมีคุณค่ามากเลยทั้งแก่ผู้อื่นและตัวเองก็ไม่เดือดร้อนนะส่วนคนที่ตัวเองเนี่ยยังมีอะไรอยู่แต่มันมองเห็นจริงๆอ่ะมันน่าตำหนิอ่ะตำหนิออกไปก็ล้างกิเลสตัวเองไปด้วยก็แล้วกันเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วตำหนิออกไปทำประโยชน์ให้ผู้อื่นทำนาคนอื่นแต่นาตัวเองหนูแทะหมดเสียหายหมดมันก็จะเป็นความขาดทุนยิ่งถ้าดีกว่านั้นก็คือไม่ออกเลยพอรู้ว่าอยากจะตำหนิเนี่ยตั้งสติดีๆในการตรวจอารมณ์จิตตัวเองแล้วจัดการอารมณ์จิตของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเราจะสามารถกลั่นกรองคำพูดคำตำหนิที่เป็นประโยชน์คือหมายความว่าไม่เป็นโทษกับเรานะส่วนผู้ฟังนั้นถ้าเขาฟังด้วยใจเป็นกลางใจเป็นธรรมเขาก็จะได้รับเต็มๆถ้าเขารู้จักการทำแต่ถ้าเขาไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมเขาไม่ใช่ผู้ที่นั่นเขายังเป็นคนโลกๆอยู่มีอัตราตัวตนเพียบพอรับคำตำหนิก็แน่นอนเขาอาจจะเกิดจิตผูกพยาบาทคนที่ตำหนิก็เป็นได้เพราะนั้นเราก็สังวรระวังอยู่ในการที่ว่าจะตำหนิใครอะไรเนี่ยเราก็ดูผู้ที่จะสมควรรับคำตำหนิหรือไม่เพราะผู้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมอยู่จึงจะสามารถที่จะตำหนิเขาได้โดยปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีคุณธรรมเพียงพอเนี่ยการตำหนิไปเนี่ยก็เป็นการก่อเวรเหมือนกันทั้งที่แม้ว่าคำตำหนินั้นจะดีวิเศษแค่ไหนมันก็ก่อเวรเพราะนั้นก็สิ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นบทฝึกปฏิบัติธรรมที่ให้เรียนรู้สัพปุริสธรรมนะการฝึกตนซึ่งความเขาเรียกว่าอะไรประมาณอัตถสาระตนประมาณการประมาณบูชนประมาณอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งชีวิตของคนเราเนี่ยมันอยู่ในองค์รวมอย่างนี้มันต้องมีการฝึกประมาณถ้าเราประมาณได้ดีเราก็จะไม่ก่อเวรไม่ทำบาปแต่ที่สำคัญที่สุดก่อนอื่นใดเนี่ยเคลียร์ตัวเองให้สะอาดอย่างน้อยๆจะไม่ต้องมีบาปเวรภัยที่ติดตัวนะอันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ประมาณแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดไม่ใช้งานซะเลยเนี่ยมันก็ไม่ดีอีกเพราะจริงๆการตำหนิเนี่ยมันเหนื่อยมันไม่อยากจะตำหนิใครมันเมื่อยแล้วเราก็รู้ว่าคนรับเขาก็ไม่ค่อยเต็มใจที่จะรับอะไรต่างๆแต่ให้รู้ว่าถ้ากับบุคคลผู้ที่เป็นมิตรดีสหายดีแล้วเนี่ยถึงแม้กิเลสในตัวเขาจะไม่เต็มใจรับแต่ด้วยความเป็นมิตรดีสหายดีเนี่ยเขาพร้อมที่จะรับสิ่งเหล่านี้บอกกล่าวแก่กันการตำหนิแก่กันเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยจะเรียกว่าเป็นการทำให้เจริญไปด้วยกันทั้งหมู่กลุ่มทีเดียวแหละนมัสการขอบคุณสิกขมาศสิ่งที่สิกขมาศพูดมาทั้งหมดเนี่ย อยากจะอนุมานว่าสิ่งเหล่านี้คือการก่อร่างสร้างปัญญานะคือเราต้องรู้จักคิดนะต้องมีความเข้าใจคิดอย่างเงี้ยคือจะกระทบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิกขมาศก็ได้พูดถึงระหว่างคำด่าคำตำหนิคำด่าเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงนะโอ้โหเป็นอะไรที่โอ้โหเรียกว่ารับยากเหมือนกันแต่บางคนรับไม่ได้นะแม้แต่คำตำหนิเนี่ยคือมันเบาลงมานะบางทีก็รับไม่ได้อย่างเงี้ยฉะนั้นคำด่าเนี่ยเป็นคำที่บางทีเราก็ดูว่าโอ้คนนี้มันมีกิเลสโทสะแน่ๆเลยโอ้ถึงขั้นด่าเงี้ยแต่มียกเว้นบางคนเนี่ยเรียกว่าแสดงการด่าเพื่อให้ได้ผลนะแต่ไม่มีกิเลสก็มีอันนี้เราก็ต้องแยกแยะดีๆเหมือนกันนะเราก็คิดว่ามีกิเลสทุกคนบางทีไม่ใช่แต่อาจจะมีคนที่มีกิเลสอยู่นะมากน้อยก็แล้วแต่แต่ละคนแต่คำตำหนิก็มีเหมือนกันอาจจะมีกิเลสนะก็ได้หรือไม่มีก็ได้ฉะนั้นก็ต้องรับมือให้เป็นรับมือให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นคำด่าและคำตำหนิเนี่ยแต่คำตำหนิที่สิงห์มาศบอกว่าเนี่ย
ดีแล้วเนี่ยคนอื่นเขาตำหนิเนี่ยนะคนเนี่ยที่ตำหนิเขาลงทุนนะลงทุนให้เรานะเนี่ยไม่รู้ทีเขามีกิเลสด้วยเปล่าไม่รู้ตำหนินะเขาลงทุนนะแต่เราถ้าเรารับมือคำตำหนิเป็นเนี่ยเราได้ประโยชน์สิ่งที่บอกว่าตำหนิคือชี้จุดบอดของเราหรือถ้าภาษาโดยทั่วไปโดยเย็นคือชี้ขุมทรัพย์แต่นี่คือชี้จุดบอดอ่ะโอ้นี่เราจุดบอดตรงนี้เห็นแล้วโอ้ก็ปรับปรุงแก้ไขเราก็จะได้เจริญนะส่วนคำยกย่องชมเชยและสรรเสริญเนี่ยมันพ่อครูบอกอ่ะเคยบอกมันไม่ได้ประโยชน์นะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์นะคำตำหนิเนี่ยเป็นการชี้ขุมทรัพย์ได้ประโยชน์มากกว่าเพราะอะไรเพราะคำยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันเป็นหรือเรียกว่าอยู่ในโลกธรรมเนี่ยเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยนะพระขีณาสพเนี่ยคือพระอรหันต์เนี่ยยังแสบเผ็ดเลยในโลกธรรมเนี่ยถ้าได้รับมาเนี่ยกลายเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วยังแสบเผ็ดเลยมันทำอันตรายหรือว่าทำให้เกิดอะไรกับพระอรหันต์ได้เหมือนกันใช่ไหมมันอันตรายมันไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่คำตำหนิแล้วเกิดประโยชน์แล้วนึกถึงคำสอนพระเจ้าเนี่ยบอกว่าอันนี้สรุปย่อๆนะว่าพระเจ้าเนี่ยสำเสริญคำตำหนิเนี่ยก็คือเราจะขัดเกลาแล้วขัดเกลาอีกเหมือนช่างปั้นหม้อที่พยายามจะขึ้นรูปเนี่ยขึ้นรูปหม้อมันต้องมีการตบไม่ต้องอะไรเนี่ยให้มันขึ้นรูปอะไรเป็นรูปทรงที่ต้องการเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกอะไรเงี้ยเหมือนกับช่างปั้นหม้อต้องกระหน่ำอย่างนั้นตบที่ตบซ้ายตบขวาขึ้นเป็นรูปที่งดงามแล้วก็น่าพึงพอใจปั้นดินปั้นดินครับนิมนต์เป็นเตโตเลยครับฟังคลิปอันนี้ที่พ่อครูพูดถึงนี่มันได้ขำๆเหมือนกันนะพ่อครูเปรียบคนกับหมาเนี่ยโอ้ไกลอันนั้นไกลหน่อยแต่หมาบางตัวฟังภาษาคนรู้เรื่องนะครับแต่อันนั้นเจ้าของเขาฝึกอะเขาสอนบางทีก็ฟังภาษาคนรู้เรื่องกันแต่อันนี้หมายถึงว่าที่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนะแต่จริงๆไม่ต้องไอ้นั่นหรอกก็เอาคนด้วยกันเนี่ยนะตามที่เขาเขียนมาเนี่ยก็คือต่างชาติใช่ไหมต่างชาติต่างภาษาคนด้วยกันเนี่ยแต่ถ้าเขาด่าถ้าเขาว่ามาเนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่องก็โถเอ้ยจริงๆก็บอกอยู่ในตัวแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องมันจะไปโกรธได้ยังไงก็ฟังไม่รู้เรื่องมันไม่โกรธหรอกเพราะพูดง่ายเหมือนกับว่าเขาที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรจะมาแทงใจเราได้เลยใช่ไหมเพราะเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นไอ้อันเนี้ยจริงๆเขาไม่ต้องไปทำอะไรเลยเขาก็ไม่โกรธอยู่แล้วถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราโกรธเพราะเรารู้เรื่องต่างหากล่ะถ้าเราจะโกรธเนี่ยใช่ไหมถ้าเราจะโกรธหรือเราจะไปด่าว่าเขาเนี่ยเพราะเราฟังรู้เรื่องไม่ต้องเปรียบอย่างอื่นนะเอาภาษาไทยด้วยกันเนี่ยแหละถ้าอีกคนนึงเขาด่าเรามาเนี่ยเอาสมมตินะเดี๋ยวนี้เขามีอะไรอ่ะโอ้ด่าแบบแต่งเพลงด่านะหรือว่าแบบแรปอะแรปที่มันแบบเหมือนพูดนะนะพูดว่าพูดอะไรอย่างเงี้ยนะจะด่าก็ตามจะว่าก็ตามหรืออ้าวบางคนเก่งกลอนเนี่ยก็อาจจะเขียนเป็นกลอนก็ได้ใช่ไหมเขียนเป็นกลอนมีสัมผัสมีอะไรถูกต้องเลยอ่านแล้วไพเราะดีนะแต่อาจจะแต่งแบบเนี่ยอาจจะด่าว่าหรืออาจจะแค่ติติงเตือนก็ได้อย่างที่สิกมาศบอกแต่คือเขาร้องเป็นแรปมานะหรือเขาแต่งเป็นกลอนมาก็ตามแต่ถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องอะเราฟังไม่เข้าใจว่าไอ้กลอนบทนี้มันหมายความว่าด่าเราหรือเปล่าเราฟังไม่รู้หรือเขาร้องเป็นแรปมาเงี้ยเราฟังแล้วเราก็เพราะดีด้วยซ้ำไปเพราะดีด้วยซ้ำไปนี่แหมมีจังหวะจากคนมีความสัมผัสมีอะไรก็เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจความหมายที่เขาร้องแรปมาหรือว่าที่เขาแต่งเป็นกลอนมาเผื่อยังจะชมเขาด้วยโอ้แต่งกลอนเพราะนะเนี่ยโอ้สัมผัสดีจังเลยเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ความที่เราเนี่ย
จะเป็นที่เราเรียกว่าผัสสะเนี่ยหมายถึงว่ามันจะต้องมีการกระทบผัสสะนี่คือการกระทบกระทั่งใช่ไหมโดยเฉพาะจิตใจเราเนี่ยมันต้องเราไปฟังอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีผลที่กระทบกับใจเรานะและกระทบในแง่ที่ถ้าในคลิปนี้ก็หมายถึงกระทบในแง่ลบในแง่ไม่ดีในแง่เลวร้ายกับตัวเราเพราะนั้นถ้าเราฟังแล้วเรารู้เรื่องอ่ะต่อให้พูดสุภาพด้วยนะภาษาสุภาพภาษาไพเราะอ่อนหวานด้วยแต่ถ้าเราฟังรู้เรื่องว่าเฮ้ยนี่มันแต่งกรหรือว่ามันร้องแรปมาอย่างนี้นี่มันด่าเรานี่ว่าถ้าเราฟังรู้เรื่องอย่างเงี้ยเราก็ทันทีเลยอันนี้แหละมีผลกระทบต่อใจเราทันทีเลยถ้าเราอะไรอ่ะไม่ชอบใจเราก็ไม่พอใจคราวนี้แหละถ้าเราฟังรู้เรื่องปั๊บมันเกิดอาการนี้ขึ้นมาเอาละสิคราวนี้ใช่ไหมจะรู้ว่าใจเราเป็นยังไงก็ตอนนี้แหละถ้าไม่ชอบใจไม่พอใจโกรธนะถึงบอกว่าถ้าจับอาการนี้ได้แต่ควบคุมหรือบังคับไม่ได้หรือไม่มีปัญญาที่จะล้างมันได้เมื่อเป็นอย่างนี้คนนั้นก็อดไม่ได้ก็นั่นแหละก็ต้องด่ากลับอ่ะนะต้องด่าเขากลับแน่เลยหรืออาจจะยิ่งกว่านั้นก็แล้วแต่แหละแต่คราวนี้คนนั้นถึงจะมีผลกระทบถ้าอะไรที่เราไม่รู้ฟังไม่รู้ภาษาฟังไม่รู้เรื่องจริงภาษาก็เรียกว่าภาษาเนี่ยไหมแต่มันไม่มีผลที่กระทบกับใจเราทำให้เรารู้สึกโกรธไม่ชอบใจถือสาอะไรอ้าวมันไม่มีผลที่กระทบอันนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีผลนะถ้าเราฟังแล้วเราชอบมันก็มีผลกระทบเป็นถูกใจเราแต่ถ้าเราฟังแล้วเราไม่ชอบใช่ไหมอันนี้ก็ผลกระทบก็แบบโกรธนะอาจจะด่ากลับเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนี้แหละคือตอนที่คนนั้นน่ะจะได้รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจิตใจเป็นยังไงแต่อย่างที่พ่อครูบอกถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องมันก็เหมือนกับมันไม่มีผลอะไรกระทบกับใจเราเลยเพราะเราไม่รู้เรื่องฟังไปแล้วถึงจะร้องไพเราะขนาดไหนฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่มีผลมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรกระทบเลยเพราะนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมเพราะนั้นการที่มีผลกระทบแล้วมันเกิดขึ้นยิ่งในทางที่เป็นกิเลสเราเนี่ยหรือสาไม่ชอบใจโกรธเกลียดหรือว่าชังเกิดขึ้นคราวนี้แหละนะที่มันจะเป็นผลที่ให้เราได้รู้ตัวเราเองว่าตัวเราเองเป็นใครมีคุณสมบัติมีความสามารถขนาดไหนยิ่งถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงว่าโอ้โหเรายังแย่มากเลยโดนเขาว่านี่ดีหน่อยแค่นี้ก็โกรธแล้วก็ด่าเขากลับแล้วก็จะได้รู้ตัวเองว่าโอ้โหอ่อนมากเลยอ่อนแอมากเลยโดนกระทบนิดกระทบหน่อยแค่นี้ก็ขึ้นแล้วแค่นี้ก็ยอมไม่ได้แล้วแค่นี้ต้องเล่นงานเขากลับแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้แหละถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะถือว่าโชคดีไม่ใช่เคราะห์ร้ายถือว่าโชคดีเพราะอะไรมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะที่จะมีคนเนี่ยมาให้ผัสสะอย่างนี้กับเราแล้วทำให้เรารู้กิเลสของเราว่าโอ้โหเรายังมีอยู่เยอะเลยนะเนี่ยเพราะถ้าไม่มีคนมากระทบเราอย่างนี้เราก็ไม่รู้บางทีเผลอๆนึกว่าเป็นคนใจดีเป็นคนใจเย็นซะด้วยซ้ำไปแต่พอมีคนที่โอ้โหส่งของขวัญอย่างนี้มาให้พับทันทีเลยนะเราจะเห็นเป็นของขวัญเลยไม่ได้เห็นเป็นอะไรกองขี้หมานะเหมือนอะไรเนี่ยเพิ่งฟังข่าวมาประเทศอะไรมีคนเอาขี้หมาไปป้ายไอ้ผู้นำเขานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่บอกว่าจะกลายเป็น
โชคดีเลยกลายเป็นของขวัญเลยสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมหรือคนที่อยากจะรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยนะดีหรือว่าแย่ขนาดไหนอันเนี้ยมันจะเป็นของดีเลยทันทีเลยเพราะถ้าไม่เจอคนด่าอย่างนี้ไม่มีบรรลุตัวหรอกนะจะหลงตัวเองด้วยซ้ำไปบางทีนึกว่าตัวเองนี่ใจดีเหลือเกินใจบุญเหลือเกินแต่พอโดนกระทบเข้าหน่อยแค่นี้ก็ขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วนี่จิตใจอ่อนแอมากเลยจิตใจไม่แข็งแรงเลยไม่เข้มแข็งเลยแค่นี้กระทบนิดกระทบหน่อยแค่นี้ก็โมโหละเพราะนั้นคนที่เข้าใจสัจจะอันเนี้ยแทนที่จะไปโกรธไปเกลียดเขาก็จะไม่โกรธไงจะถือว่าโอ้โหโชคดีจังเลยเนี่ยอย่างที่สิกขมาบอกอะอย่างเงี้ยมันกลายเป็นได้กำไรเลยนะไม่ใช่ขาดทุนนะมันกลายเป็นได้กำไรหรอกเออแม่มีคนเอางี้มาให้เออทำให้เรารู้วันนี้เราก็จะได้นะฟิตหน่อยฟิตหน่อยนะจะได้ปรับปรุงจิตใจตัวเองนะให้มันแข็งแกร่งกว่านี้นะให้มันเข้มแข็งกว่านี้ไม่ใช่แหมโดนแซะนี่แซะหน่อยโอ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจสัจจะเข้าใจความจริงอันเนี้ยจะดีใจแทนที่จะเสียใจว่าโดนด่าเพราะฉะนั้นคนที่โดนด่าเนี่ยแสดงว่าอ้าวยังไม่เข้าใจสัจธรรมอันนี้อย่างที่พ่อครูถึงบอกไงใช่ไหมว่าคำชมกับคำติเนี่ยไหมคำด่าอะไรพวกเนี้ยอ๋อคำชมไม่มีประโยชน์เลยไม่มีคุณค่าเลยนะคำติคำอะไรพวกนี้สินะถึงจะมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่านั่นแหละมันจะต่างกันก็ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจสัจจะตรงนี้ได้คนนั้นไม่โกรธเขาหรอกเผลอๆก็โอ้ขอบคุณขอบคุณเผลอๆจะขอบคุณด้วยซ้ำไปเออแต่ที่จะโกรธใช่ไหมเรากลับรู้สึกว่าโอ้โหดีนะเราจะได้รู้ตัวเองแล้วจะได้ปรับปรุงตัวเองเพิ่มขึ้นครับขอบคุณมันเตยครับฟังมันเตยแล้วเนี่ยในเรื่องของการได้รับสิ่งกระทบเนี่ยโดยเฉพาะจากคนเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องทดสอบนะว่า คือทำให้เรารู้เนี่ยรู้ตัวเราเนี่ยตามจริงว่าเราเนี่ยอะไรแค่ไหนอย่างไรถ้าเกิดว่าเขากระทบแค่นี้นิดเดียวเราตอบกลับเนี่ยแสดงว่าเราอ่อนแอนะเนี่ยมันบอกแล้วว่าเราอ่อนแออยู่เนี่ยทำให้ที่มันเตยพูดถึงตรงนี้นึกถึงในเป็นเรื่องจริงหรือน่าจะเป็นเรื่องจริงนะที่นางทาสีทดสอบนายจ้างอ่ะที่ได้ยินชื่อเสียงกระชอนมากเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้ดีมากเลยก็เลยลองทดสอบจริงหรือเปล่าก็เริ่มนอนตื่นสาย1วันตอนต่อมาก็นอนตื่นสายอีก2วัน3วัน2 3วันก็ยังพอทนพอผ่านไปหลายๆครั้งเขาคราวนี้เริ่มนะนายจ้างที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่ชื่อเสียงมีกิจศัพท์ว่าเป็นสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้ดีมากเลยเริ่มทนไม่ไหวแล้วเอากลอนเนี่ยดันที่ล็อกประตูไม้ดานเนี่ยที่ล็อกประตูเนี่ยเอามาเปี่ยงหัวเลยคว้างเปี่ยงแล้วใส่ถูกหัวแตกเลยในนางทาสีที่เป็นที่เป็นผู้รับใช้นะก็เลยโอนพลธนาไปทั่วเลยนึกว่าจะดีอย่างนั้นงี้เห็นไหมลองทดสอบดูจริงๆก็แสดงว่าเรื่องราวเนี่ยแสดงว่านายจ้างที่เป็นผู้หญิงนะที่มีกิตติศัพท์ว่าเป็นผู้ดีสุภาพเรียบร้อยที่จริงไม่จริงอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างเห็นว่าเป็นแค่สมถะยังปฏิบัติไม่ได้ผลถ้าไม่มีอะไรมาทดสอบก็ดูเหมือนว่าดีแต่พอมีกระทบปุ๊บกระทบปุ๊บเนี่ยจากการพฤติกรรมของนางทาสีที่เป็นผู้รับใช้เนี่ยก็เลยเกิดกระทบกับเอาไม้ดานที่ล็อกประตูเนี่ยเอาไปกระทบหัวนางทาสีแตกเลยอย่างเงี้ยนี่แหละคือแสดงทดสอบว่ายังไม่แข็งแรงจริงนะอันนี้ก็เป็นก็ขอสรุปอันนี้ก็สุดยอดคนรับใช้เลยนะเนี่ยทดสอบนะโอ้อย่างนี้เขาไม่เลี้ยงไว้หรอกอยากจะสรุปสองคลิปที่เราได้ดูไปนะในคลิปแรกกับคลิปที่สองเนี่ยอยากจะสรุปนี้ว่าทั้งสองคลิปในที่เราดูมาเนี่ยนี่แหละอยากจะสรุปนี้เนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งสองแบบเนี่ยเรียกว่านักปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจตรงนี้คือเรื่องกายคุณยมจับใจเนี่ยมีกายให้ศึกษากายของยมจับใจก็คือลูกหลานที่อยู่ในบ้านเนี่ย
ทั้งการทำงานต่างๆเนี่ยเป็นส่วนของกายที่มันอยู่แวดล้อมเนี่ยแหละแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้อ่ะแต่ก็ชนะบ้างแพ้บ้างอะไรเงี้ยได้ศึกษาปฏิบัติกายนั้นส่วนอีกกรณีหนึ่งในคลิปที่สองเนี่ยคือมีกายเหมือนกันกายเนี่ยมีการกระทบคำด่าเนี่ยคือฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาฝึกเหมือนกับว่าคำด่าเป็นภาษาไทยแต่ก็ทำใจทำจิตให้ไม่รับรู้เหมือนกับไม่รู้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่คือมีกายเหมือนกันตัวอย่างที่หนึ่งได้ปฏิบัติกายที่มีเนี่ยนักปฏิบัติธรรมต้องรู้กายและปฏิบัติให้ได้ผลแล้วถูกต้องด้วยส่วนอันที่สองนี่ยังไม่ถูกต้องเพราะมีกายแต่ว่ายังไม่เข้าใจเป็นแค่สมถะยังไม่เกิดประโยชน์จากการได้มีกายเกิดขึ้นแล้วปฏิบัติไม่เป็นอันนี้ก็อยากจะสรุปอย่างนี้แล้วก็ขอต่อมาขอทักทายนะมีเวลาไม่มากก็ขอทักทายผู้ติดตามชมจาก Facebook ก็ขออ่านสำหรับคนที่ทักทายเข้ามาก่อนเลยแรกๆเลยคุณบดาวพรหมเลิศน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ท่านสมณทุกรูปท่านสิกขาทุกรูปด้วยความเคารพศรัทธายิ่งเจ้าค่ะป้ารัตน์หนึ่งในธรรมกราบนมัสการท่านสมณะและสิกขาที่เคารพยิ่งค่ะกำลังติดตามรับชมในขณะนี้อันนี้ก็1ชั่วโมงที่ผ่านไปแล้วยิ่งฟังยิ่งเข้าใจและประทับใจทุกครั้งยิ่งได้ยินคลิปที่พ่อครูอ่านทุกถ้อยทุกคําทั้งด่าเอ๊ะใช่ว่าทั้งด่าอาจจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าทั้งชั่วโมงอ๋อหมายถึงว่าอ่านทุกคำที่เป็นคำที่เขาคอมเมนต์มาด่าอย่างเงี้ยนะทั้งด่าทั้งชั่วโมงเนี่ยพ่อไม่ดูดไม่ผลักอ่านและสอนไปด้วยความเมตตากรุณากราบขอบพระคุณค่ะคุณยุพาชมชื่อน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะคุณณปภารัตนวงศากราบนมัสการค่ะคุณยอดย่าน้องอามน้อมกราบนมัสการค่ะคุณนาริชาทักทายเข้ามานะส่งสติกเกอร์ทักทายกันมาคุณธนกิจสิงหสุริรับชมรับฟังที่ตำบลนาภูอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ภาพและเสียงชัดเจนครับอันนี้ก็ขอบคุณนะที่บอกการรับฟังรับชมนะชัดเจนคุณรุ่งเรืองรุ่งพลังบุญน้อมกราบสักการเจ้าค่ะตาเซียนกำลังรับชมอยู่คุณชรินทร์รัตน์น้อมกราบสักการค่ะคุณเอื้อมพรเอื้อมพรอ้อยบิงโซในการสักการท่านสิริท่านรานศิลและท่านสัจจิกตาด้วยความเคารพค่ะขอแสดงความยินดีกับท่านรานศิลเนื่องในโอกาสครบวันบวชอีกครั้งค่ะขอบคุณมากแล้วก็คุณอัมพรเหมือนกันคุณอัมพรอ้อยบิงโซเนี่ยจะนำเทคนิคการขัดใจตัวเองตามที่ท่านสิริกรุณาอธิบายให้ฟังค่ะเผื่อว่าขึ้นเวทีครั้งต่อไปจะได้มีโอกาสชนะบ้างค่ะไม่รู้ก็หลายครั้งอาจจะแพ้หรือเปล่าไม่รู้ว่าถูกขามลงเวทีก็ขออีกท่านนึงคนที่ส่งมาใหม่ๆแรกๆเลยคุณนิมนต์เจวรัมน้อมกราบสักการะพ่อครูท่านสมณะสิกขาเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะขอประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะพูดอ่านผู้ที่ติดตามมาใหม่ๆนะคุณเมฆงามโชควิบูลย์กิจกรรมสการท่านสิริเตโชพร้อมสมณะสิกมาทุกท่านสมณะสันติโสขอบคุณท่านเทศสอนดีมากค่ะยิ่งฟังยิ่งเข้าใจมากขึ้นเรื่อยด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะคุณบุญจกรนี่เป็นเรื่องของการเมืองเนาะขอผ่านไปก่อนแล้วกันนะเรื่องคุณแววพยายามศึกษากายในกายและเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยต้องแท้ค่ะอันนี้ก็คุณใบยบุญญากรเนี่ยก็เกี่ยวเรื่องการเมืองนะครับเดี๋ยวในเรื่องธรรมะเท่านั้นผ่านไปก่อน คุณดวงใจแก้วอมพรน้อมกราบสาธุน้อมกราบค่ะสาธุค่ะคุณวิมลเจวรัมอีกน้อมกราบสักการพ่อครูท่านสมณะสิกขาเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะคุณไก่ชนะทุกโอ้น้อมกราบชนะทุกเนี่ยน้อมกราบนมัสการท่านสมณะด้วยความเคารพค่ะรับชมที่บ้านราษฎรภาพเสียงชัดเจนดีค่ะโอ้ขอบคุณมากที่แจ้งผลการติดตามชมมาไม่รู้นามสกุลนี้เป็นทางการหรือยังชนะทุกขออีกท่านหนึ่งแล้วกันนะ
คุณสวนลมไพเกวีกราบนมัสการการรับชมที่กรุงเทพมหานครเอาคราวนี้ก็ขอประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็มาฟังคลิปสุดท้ายที่ว่าเป็นคลิปสำคัญนะที่จะสรุปของ1 2เนี่ยคลิปที่1ที่2เนี่ยว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วเราทำความเข้าใจอีกนะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นเรื่องอะไรเรามาติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยเพราะในคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเน้นสติปัฏฐาน4เนี่ยและคุณปฏิบัติสติปัฏฐาน4ไม่เป็นกันเลยพิจารณากายในกายตัวที่1คำว่ากายคุณก็โมฆะแล้วมิจฉาทิฏฐิคำว่ากายแล้วถ้ามีกายในกายมันมีกายนอกไหมเพราะฉะนั้นกายมันต้องมี2มีกายนอกกายในถ้าคุณเข้าใจกายนอกอย่างเดียวคือกายในไม่มีกายในไม่เกี่ยวกับจิตกับมโนวิญญาณคนก็มิจฉาทิฏฐิทวะถาวรแล้วมิจฉาทิฏฐินิรันดรนะมันก็จบเพเลยกระดุมเม็ดแรกผิดมนกายจะต้องมี2แล้วก็พิจารณากายในกายการพิจารณากายในกายในเข้าไปมันจะไปถึงเวทนากายในกายคือตัวกลางของกายนอกกายในคือตัวต้นของเวทนาเวทนานอกเวทนาก็คือตัวกายในกายกายนอกกายในเวทนาในเวทนานอกแต่เขาไม่ได้แต่ไม่ได้พูดว่าเวทนานอกเหมือนกันกับกายนอกเราไม่ได้พูดมันก็มีเวทนานอกก็คือกายในมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาเชื่อมต่อกันไปอย่างนี้แล้วก็ไปหาจิตจิตในจิตกายก็จิตเวทนาก็จิตแล้วจิตต่างๆนั้นก็คือราคะโทสะโมหะคุณก็เรียนรู้ภาวะ2ของเจโตปริยาน16ราคะก็มีอวิตาราคะโทสะก็มีวิตาโมสะโทสะก็มี2ทั้งนั้นน่ะ8คู่เจโตปริยาน16 8คู่คุณก็เรียนตั้งแต่หัวมันก็คือราคะโทสะโมหะก็เป็น6ละ3คู่ทำได้บ้างสังกิตังกิตตังวิกิตังจิตตังตามตระกูลของตัวเองศรัทธาหรือปัญญามันเป็นก้อนหรือมันเป็นกระจายสังกิตังก่อนวิกิตังก็กระจายก็ทำเก็บรายละเอียดของกิเลสให้ได้ให้มันเจริญอัคตะมหคตะหรืออะมหคตะไม่เจริญไม่ดีไม่เป็นมหาไม่เป็นอัคคะไม่ได้ผลไม่ได้มากไม่ได้ชัดเจนความเจริญไม่ได้กูก็ทำให้เป็นมหคตะให้ได้พอเป็นแล้วก็เจริญไปเรื่อยๆเรียกว่าสอุตระอาตมาไม่ต้องจำพยัญชนะพวกนี้หรอกจำได้เองนะเพราะมันมีสภาวะไล่ไม่ผิดด้วยไม่สลับสับสนด้วยมันเป็นสอุตระคือเจริญจิตเจริญแล้วแต่เจริญกว่านี้ยังมีอีกยังไม่จบต้องเป็นอนุตตรจิตถึงจะสูงสุดมันสรุปอนุตตรจิตมันจบด้วยอะไรจบด้วยสมาหิตังอสมาหิตังมันยังเป็นจิตที่ตั้งมั่นเที่ยงแท้ได้หรือยังมันหลุดพ้นจากกิเลสได้ยังอวิมุตติหรือวิมุตติอีก2คู่ตรวจสอบอีกนี่คือเจโตปริยัติ16อาตมาพูดไปนี่คือสภาวะธรรมทั้งนั้นพยัญชนะก็พูดไปสิมันก็จำได้ถ้าเผื่อมันเป็นเข้าใจแล้วก็ท่องง่ายจะเป็นบาลีก็ยังจำได้เพราะฉะนั้น16นี่อาตมาไม่ต้องท่องหรอกบาลีว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทั้งที่มันจำยากมันจะก็จำพูดซ้ำๆต้องกระเลกก็จำได้หมดตั้ง16ตัวนะในบาลีอ่ะใครจำได้บ้างนะเจโตปริยัติ16มีอยู่ไม่กี่คนเนี่ยทำไมจำไม่ได้เลยพอครูก็ถามว่าเจโตปริยัติ16มีใครจำได้บ้างจะมียกมือนะแต่น้อยพอครูก็สงสัยเอ๊ะทำไมจำได้น้อยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะเออทำไมจำได้น้อยเนาะ
ฉะนั้นมาพูดเรื่องของสติปัฏฐาน4เนี่ยสติปัฏฐานในหนังสือธรรมพุทธสุดลึกเนี่ยที่รวบรวมหมวดธรรมต่างๆเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยหมายถึงว่าการตั้งสติพิจารณา4ประเภทอันแรกที่พวกครูจะพูดถึงคือกายในกายพูดถึงเรื่องกายในกายเนี่ยคนก็เอ๊ะเรื่องกายก็แค่คำเดียวก็ยังรู้สึกแหมงงแล้วมีกายในกายอีกอู้อะไรกันเนี่ยแล้วมีกายนอกอีกเอ๊ะมันยังไงนะตั้งหลักตั้งสติให้ดีนะที่จริงต้องพยายามเข้าใจดีๆอย่าให้สับสนก็อยากจะพูดตรงนี้ว่าในเรื่องของกายในกายเนี่ยมีทั้งพ่อครูบอกว่ามี2นะกายนอกกับกายในบางคนก็เข้าใจกายมันเป็นแค่เพียงภายนอกที่จริงนะกายเนี่ยมันคือทั้งภายนอกแล้วก็ภายในกายภายในก็คือจิตมโนวิญญาณฉะนั้นกายในกายเนี่ยมันมีกาย2คำเนี่ยกายตัวแรกกับกายข้างหลังเนี่ยกายในกายเนี่ยฉะนั้นกายตัวแรกเนี่ยคำตัวแรกเนี่ยที่เป็นข้างหน้าเนี่ยกายในกายข้างหน้าเนี่ยกับกายข้างหลังเนี่ยกายข้างหน้าก็คือตัวละเอียดลงไปเรื่อยๆกายในกายเนี่ยใช้ภาษาในกายในกายเนี่ยถ้าละเอียดไปอีกก็คือเวทนานั่นเองกายตัวเนี้ยหรือละเอียดลงไปอีกกายตัวคำแรกเนี่ยของคำว่ากายในกายเนี่ยก็คือจิตแล้วก็ละเอียดลงไปอีกจิตก็คือจิตในจิตละเอียดลงไปอีกก็คือธรรมในธรรมนะมันเป็นสภาวะที่ละเอียดขึ้นที่เราจะตรวจสอบในพวกครูพูดถึงแค่จิตในจิตหรือเจโตปริยัติ16นะยังไม่ได้พูดถึงธรรมในธรรมฉะนั้นสรุปว่านะไม่รู้ว่ายิ่งพูดยิ่งงงหรือว่ากายในกายเนี่ยก็คือมันซ้อนลงไปเรียกว่ากายในกายกายคำแรกคำที่มันอยู่ตัวแรกเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยคือเวทนาแล้วก็คือจิตแล้วก็คือธรรมที่มันจะมีละเอียดเวทนาในเวทนาอีกจิตในจิตอีกธรรมในธรรมอีกเป็นลำดับละเอียดลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็พูดประมาณนี้สิกมาศมีอะไรเพิ่มเติมอนิมนต์นมัสการค่ะทำให้ชัดเลยว่าเราจะเรียนรู้เรื่องของกายหรือการปฏิบัติกายเนี่ยแท้จริงแล้วก็คือการฝึกสติจึงเรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยนะบาดฐานต้องอาศัยสติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ฝึกสติเนี่ยจึงจะสามารถคือพูดง่ายๆว่าสติเนี่ยเต็มร้อยนะจึงจะสามารถเห็นชัดกายไม่วอกแวกเพราะว่าคำว่าเห็นชัดกายเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเป็นกายเนื้อเนี่ยนะบางทีมันไม่ต้องมีสติเต็มร้อยมากมายอะไรเราก็มองเห็นอะใครจะมองไม่เห็นใช่ไหมนอกจากเบลออะไรใจเลื่อนลอยแต่พอดีคำว่ากายเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดอะว่ามันเป็นแค่ร่างกาย จริงๆถ้าเราเจาะลึกลงไปเนี่ยย้ำเน้นคำว่ากายแล้วกันไอ้ร่างของเราอันนี้เนี่ยนะเรามาคิดดูตั้งแต่วัตถุเนี่ยเราจะไม่เรียกว่ากายแน่ๆเลยแท่งเนี่ยวัตถุแท่งวัตถุเนี่ยจะไม่เรียกว่ากายแน่ๆเลยทั้งที่มันก็มีแท่งท่อนอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่เรียกว่ากายแน่ๆแม้แต่ต้นไม้เนี่ยต้นไม้เราก็ไม่เรียกว่ากายเห็นไหมแต่พอไอ้แท่งนี้นั่นน่ะแท่งต้นไม้เนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่ากายแต่พอร่างอันนี้เท่านั้นแหละที่เราจะเรียกว่ากายได้จะเห็นว่ามันต่างกันตรงไหนอ่ะวัตถุมันไม่มีตัวรู้อยู่ในตัววัตถุอ่ะมันไม่ได้รู้ตัวเองถึงต้นพืชก็เถอะมันก็ไม่ได้มีตัวรู้ตัวเองมันจัดระบบของตามชนิดของพืชก็มาในร่างของคนเท่านั้นแหละที่มันมีตัวรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นในร่างนี้จึงเรียกว่าเป็นกายแล้วที่ชัดกว่านั้นก็คือถ้าร่างนี้เนี่ยเกิดไม่มีตัวรู้ตัวเองนะในภาวะที่มันเป็นศพไงเราก็ไม่เรียกร่างที่มันนอนแน่นิ่งนั้นน่ะว่ากายแต่เราเรียกว่าศพทีนี้พอดีคำว่าร่างเนี่ยมันมีต่อกายร่างกายแล้วก็เลยสุดท้ายคำว่าร่างก็หลุดไปก็เลยเหลือแต่กายก็เลยถูกใช้ให้ความหมายแท้จริงหมายถึงร่างซึ่งไม่พอเรารู้ว่าถ้าเป็นร่างเป็นแท่งท่อนอย่างเงี้ย
เห็นไหมต้นไม้เราก็ยังไม่เรียกกายวัตถุเราเองไม่เรียกกายทำไมจะต้องมาเรียกไอ้แท่งท่อนลักษณะมีหัวมีตัวมีแล้วก็กระดุกกระดิกได้เนี่ยทำไมต้องมาเรียกอันนี้ล่ะว่าเป็นกายก็เพราะว่ากายนั้นย่อมต้องหมายถึงองค์ประกอบคือมีตัวรู้ด้วยเพราะไอ้แท่งเนี่ยมีตัวรู้ส่วนเราจะใช้ตัวรู้หรือไม่อย่างไรถ้าไม่ใช้เป็นคนสติเลื่อนลอยย่อมได้มีอยู่แต่เสียหายมากต่อบทบาทชีวิตคนดำรงชีวิตอย่างสติเลื่อนลอยเนี่ยโอ้น่าสงสารสติเนี่ยมันต้องแข็งแรงในการที่จะรับรู้บทบาทของชีวิตอย่างนั้นแหละจะเห็นว่าเห็นไหมทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีบทบาทของร่างนี้แต่ตัวสั่งการให้บทบาทของร่างนี้เป็นไปเนี่ยก็คือนามไงถ้าร่างนี้มันคือรูปที่เรากำหนดรู้ตัวสั่งการให้มันดำเนินไปมันคือนามเพราะฉะนั้นคำว่ากายมันจึงคือรูปนามรูปตัวถูกรู้และตัวนามที่มารับรู้แขนขายกขึ้นวางลงอะไรต่างๆอย่างที่เขาฝึกสติในเบื้องต้นอนุบาลจริงๆก็ยกหนอก็ยังรู้วางก็รู้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาจะต้องมาฝึกตัวรู้กับไอ้ร่างกายซึ่งจริงๆเนี่ยโดยอัตโนมัติคนเรามีตัวรู้ตัวนี้แล้วแต่มันมีตัวรู้ที่ลึกกว่านี้อีกไงคือรู้ไปถึงเวลาที่เรากระทบเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะกระทบเนี่ยอารมณ์เราอาจจะอย่างนึงพอได้ยินเสียงอย่างนี้มาปั๊บอารมณ์เราอาจจะเปลี่ยนไปเห็นไหมว่าบทบาทที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะกับความรู้สึกต่อบทบาทนั้นเนี่ยซึ่งหมายถึงนามนะตัวไปรู้สึกนี่คือนามบทบาทที่เกิดอยู่นี่คือรูปนามคู่นี้เราเรียกว่ากายนี่แหละคือกายนอกแล้วมันเกิดกายในยังไงใช่ในขณะที่เราเผชิญกับบทบาทอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอะไรดุกดุกดิกดิกอยู่ในใจเราซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกมาข้างนอกมันอยู่ข้างในไอ้ที่อยู่ข้างในนั่นแหละคือกายในซึ่งเมื่อเราเจาะลึกไอ้กายในที่เราเห็นเนี่ยเพราะอันนี้คือรูปนามข้างนอกเนี่ยที่เรามองเห็นมันก็เห็นเข้าไปข้างในแล้วล่ะมันเนื่องเข้าไปข้างในเนี่ยรูปนามอันนี้เข้าไปอยู่ในข้างในเราด้วยอันนั้นคือกายในซึ่งเราเรียกว่าเวทนาจะเป็นเวทนานอกหรือยังไงก็แล้วแต่แล้วในเวทนาในความรู้สึกเหมือนกับว่าอย่างกายนอกเนี่ยแล้วก็กายในเราเนี่ยอย่างเงี้ยนะแล้วไอ้กายในเนี่ยมันคือตัวเวทนาความรู้สึกอาการที่มันเกิดอะไรต่างๆเนี่ยชอบไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้พอรู้แล้วเกิดไอ้จริงๆรับรู้แล้วเนี่ยมันตัวรู้ตัวแรกตัวเวทนาตัวแรกเนี่ยก็คือการกระทบสัมผัสนี่แหละภาวะที่กระทบสัมผัสนี่แหละคือเวทนาตัวแรกแต่มันไม่ได้กระทบสัมผัสเฉยๆนี่มันมีตัวรู้สึกต่อการกระทบสัมผัสนั้นด้วยนั่นแหละคือเวทนาในเวทนาอันนี้คือเวทนาตัวนอกที่กระทบแล้วรู้สึกมีรูปนามมันรู้สึกอันนี้คือเวทนาตัวนอกส่วนลึกเข้าไปเนี่ยมันยังไงล่ะรู้สึกแล้วเฉยๆรู้สึกแล้วก็ตามความรู้สึกก็สักแต่ว่ารู้สึกนี่ก็คือตัวในที่มันรู้สึกสักแต่รู้สึกนี่คือตัวในแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติที่จะจัดการเนี่ยจริงๆจัดการตรงนี้แหละจัดการตรงอารมณ์ที่มันวิ่งวิ่งวิ่งนี่แหละที่มันเกิดอยู่เนี่ยแหละแล้วเราก็จะเห็นว่าอะไรล่ะเป็นตัวสั่งการให้มันวิ่งวิ่งอันนั้นก็คือตัวจิตลึกเข้าไปแล้วตัวสั่งการวิ่งวิ่งมันมีอะไรบ้างล่ะถ้าเราอ่านลึกเข้าไปเห็นมันก็จะเห็นตั้งแต่เจโตปริยญาณตั้งแต่ว่าเห็นราคะก็เป็นราคะเห็นโทสะเป็นโทสะอะไรต่างๆเนี่ยที่เห็นเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาเนี่ยมันจะหลอกให้เรารู้สึกมันยาก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 แต่จริงๆแล้วมันก็คือบทบาทของกายทั้งหมดนั่นแหละบทบาทของการอ่านรูปนามที่เมื่อจิตเราละเอียดขึ้นก็เป็นรูปนามที่ละเอียดขึ้นก็เท่านั้นเองในแต่ละขั้นตอนแต่ความสำคัญที่สุดก็คือการเจรนายรูปนามเจรนายนามนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเจรนายด้วยปัญญาเพื่อว่ามันจะได้ไม่สั่งการให้เราทำรูปที่มันเสียหายแล้วก็แก้คืนก็เท่านั้นเองคิดว่า
ความเข้าใจเบื้องต้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปไกลเกินกว่าปฏิบัติกายนอกอ่ะจะเป็นดีที่สุดกายนอกให้มันชัดเพราะโดยจริงแล้วผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติโลกุตระธรรมเนี่ยแม้กายนอกเนี่ยก็ไม่ได้มีสติไปกำหนดรู้หรือรู้ไม่ทันด้วยซ้ำไปมันจึงไม่รู้ว่ากายนอกนี้ประกอบด้วยทั้งรูปและนามเราจะไม่ได้จัดการเจรนายนามที่เกิดขึ้นเลยปล่อยให้นามเนี่ยมันเกิดตามรูปนี้ลากไปตามความเคยชินเก่าๆของนามมาทำอันนั้นเช่นรูปอันนี้ไม่ชอบใจก็ปล่อยให้ความไม่ชอบใจนั้นออกไปทำงานเต็มที่เลยเนี่ยคือไม่ได้จัดการกับไอ้กายในกายอะไรไม่ถึงกายในกายเลยแค่กายนอกเนี่ยเราก็ไหลไปตามมันละเพราะเหตุแห่งการไม่รู้ว่ากายนอกไม่ใช่มีหนึ่งเดียวไม่ใช่มีเหตุการณ์นี้เท่านั้นคือกายแต่มันมีเหตุการณ์นี้แล้วมันมีตัวรู้เหตุการณ์นี้ด้วยซึ่งตัวรู้นั้นคือตัวแปรที่เราจะจัดการมันส่วนเหตุการณ์ที่เกิดนั้นถ้าเราแปรรูปตรงนี้เนี่ยเหตุการณ์นั้นหรืออะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปเองเราไม่สามารถจัดสรรองค์ประกอบเหตุการณ์นั้นหรอกเพราะเหตุการณ์นั้นมันมีหลายอย่างแต่มันมีเราเป็นองค์ประกอบของเหตุการณ์นอกนั้นด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ที่มีเราเป็นองค์ประกอบเหตุการณ์นอกนี่แหละจึงต้องอ่านนามคือตัวรู้แล้วตัวรู้ล่ะรู้แล้วยังไงมีปฏิกิริยายังไงถ้าไหวทันว่าเออเราไม่ควรจะพูดแบบนี้นะเราไม่ควรแสดงอย่างนี้นะก็ยุติพฤติกรรมนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งที่เลิกจากบทบาทที่เข้าไปร่วมกายนอกอันนั้นแล้วเพราะนั้นมันจึงความสำคัญมันจึงอยู่ที่การเห็นกายมีสติรู้เท่าทันกายในทุกๆขณะที่มีผัสสะนั่นเองนมัสการค่ะวันนี้ใกล้จะหมดเวลาเหลือไม่อีกเท่าไหร่ก็สรุปว่าวันนี้เราก็ศึกษาในเรื่องนะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นเลยครับว่ากายเนี่ยแล้วปฏิบัติให้ถูกเพราะว่าพ่อครูได้พูดไว้ว่าเรื่องของกายเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยปฏิบัติธรรมไปก็เหมือนกับการกลัดกระดุมเนี่ยเม็ดแรกผิดมันก็ผิดไปทั้งหมดเลยฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก็คงจะต้องศึกษาแล้วศึกษาอีกแต่ที่สำคัญกว่าการศึกษาคือต้องพยายามไปฝึกปฏิบัติด้วยนะในสิ่งที่เราได้ฟังมาเนี่ยไปปฏิบัติดูแล้วก็มาฟังซ้ำอีกในเรื่องนี้ก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวจะต้องไปปฏิบัติแล้วก็มาเทียบเคียงกับคำสอนนะโดยเฉพาะพระครูได้อธิบายเรื่องนี้ฟังแล้วเพื่อตรวจสอบว่าเราเนี่ยปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่พระครูถ่ายทอดมาไหมว่าเรื่องกายเนี่ยเป็นอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องศึกษาฟังแล้วฟังอีกแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยสำหรับวันนี้รายการพุทธศาสนาตามภูมิขอจบในเวลาเพียงเท่านี้เจริญธรรมสำนึกดีทุกท่าน เวลานี้มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในขณะนี้เรียกว่ากลียุคอย่างขณะนี้เรื่องโควิดเชื้อโรคมันวุ่นวายอยู่ทั้งโลกเรียกว่ากลียุคเรื่องของโควิด-19คนเราจะต้องรู้จักความพอเพียงให้มนุษย์มาศึกษาให้ดีๆจ
จะได้เกิดการขัดเกลาให้เกิดการไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวมาเป็นคนขยันสร้างสรรค์เสียสละแล้วอาศัยอยู่อาศัยกินในแต่ละวันแต่ละวันก็ขาดทุนให้แก่สังคมแล้วก็เข้าใจตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ตรัสไว้ว่าขาดทุนของเราคือกำไรของเราพ่อครูสมณะโพธิรักษ์22มีนาคม2563เราประเทศไทยถ้าสามัคคีกันดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผลเราเองจะเป็นที่ตั้งของความ